ที่ปัจจุบันรู้เท่าทันก็ดับก็มาที่องค์ภาวนาก็ภาวนาต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปจิตเริ่มสงบว่างเฉยสบายจิตหยุดนิ่งไปสักพักนะและการสงบนั่นเนี่ยบุญกุศลปรากฏอยู่ในใจเราสักพักนะก็ไปอดีตอนาคตอย่างเดิมก็ภาวนาพุทโธหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปจิตเริ่มสงบตัวโยกตัวก่อนตัวใหญ่ใหญ่ไปด้วยการนั่งแล้วก็ตัวหายไปก็ไม่ต้องตกใจทำความรู้สึกที่กายเห็นกายเห็นใจเหมือนสติสัมปชัญญะดับที่กายที่ใจแล้วลงมบ้าที่แล้วสังละใดก็เห็นกายเห็นใจก็เห็นองค์ภาวนาก็ภาวนาพุทโธต่อไปพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้เบิกบานใจพยายามนั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตาด้วยการสงบอดีตอนาคตก็พยายามอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปสักพักหนึ่งกายเริ่มปวดกายมีเวทนามาอยู่ที่ใจเราใจต้องพยายามอดทนอดกลั้นมีขันติบารมีมีวิริยะความเพียรตั้งสัจจะความจริงใจนึกถึงศีลนึกถึงศีลของเราว่าเรามีศีลแล้วศีลที่กายที่ใจอันนี้ก็มันก็เพิ่มพลังศรัทธาปีติอิ่มอกอิ่มใจอยากจะนั่งอยากปฏิบัติบัตรศรัทธามันมากขึ้นมากขึ้นความง่วงของน้องก็หายไปเพราะนั้นพยายามอะไรเกิดก็พยายามมองพิจารณาที่กายที่ใจของเราก็ภาวนาพุทโธต่อไปเนี่ยทำจิตของเราตั้งอยู่ในคุณงามความดีโน่นาสายไปใส่มาขาดสติปกติมากเกินไปก็ทำให้จิตใจเราหดหู่ท้อต่อยนิวรณ์มาครอบงำความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในใจเรารู้เท่าทันเกิดคืนตั้งอยู่เดี๋ยวไปก็แล้วก็มีองค์ภาวนาถ้าเผลอสติเกินไปติดอารมณ์จากอดีตอนาคตไม่ได้นึกถึงปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ทิ้งกายทิ้งใจถ้ามีสติก็เลิกอยู่ตลอดเวลาพยายามเผลออดีตอนาคตก็พยายามที่ปัจจุบันที่ลมเข้าลมออกเห็นกายเห็นใจกายหนักกายเฉยกายเบาจิตใจสบายจิตใจสงบจิตใจมีอะไรบ้างที่ใจของเราก็พยายามตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสงบมากสงบน้อยทุกมากทุกน้อยพิจารณาในความรู้สึกว่าตอนนี้เราอยากนั่งมากอยากนั่งน้อยอยากตั้งบุญกุศลจากย่างบารมีพยายามไปตามรู้ตามเห็นที่ใจเราดูใจเราดูตัวเองพิจารณาติในความรู้สึกใจของเราเรายังไม่สงบเรายังไม่ได้บุญกุศลที่เราต้องการใจใส่ไปใส่มาไปอดีตอนาคตพยายามมีตัวสติที่องค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโท
พูดลมเข้าโทลมออกอย่านั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าที่เกินไปทําให้จิตใจเราปรุงซ่ารำคาญใจร่างกายตรงไม่น่าตรงดำรงสติตลอดเวลาเราจะเห็นองค์ภาวนาเห็นกายในความรู้สึกเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดน้องงมบ้าดีแล้วลักษณะใดมันก็จิตใจเราตื่นตลอดเวลามีสติใจเบิกบานตื่นเห็นกายเห็นใจเห็นในความรู้สึกความว่างเราก็ไม่ปรากฏที่ใจเราเบิกบานพอใจเราหดหู่ท้อถอยมีสติอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้นิวรณ์ความฟุ้งซ่านความขัดใจก็ค่อยหายไปเพราะนั้นพยายามอดทนอดกลั้นพยายามเวลาในการสร้างความดีของเรามีไม่มากนักเมื่อกระชิดของเราความตายทุกลมหายใจเขาออกของเราเพราะนั้นพยายามสร้างอริยะความดีเป็นผู้ประเสริฐเกิดที่กายจิตใจของเราเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพุทโธเป็นบุรุษพุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามทำใจของเราให้ตื่นจากภวังค์จิตที่เป็นบุญกุศลจิตโจไปตกต่ำอดีตพยาบาทอาฆาตก็วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลและจิตที่เป็นกุศลสว่างสงบเบิกบานสร้างปีติให้เกิดขึ้นในการภาวนาอิ่มอกอิ่มใจสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นความเชื่อความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพุทธาติใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีความเชื่อความเลื่อมใสตั้งอกตั้งใจมีสัจจะความอดทนต่อกันนั่นเราจะมีองค์ภาวนาเกิดขึ้นความเพียรความมานะความตั้งอกตั้งใจนาทีกายหนักกายเบากายเจ็บปวดนงงบ้าทีและลักษณะไหนก็พิจารณาตลอดเวลาความนึกคิดอะไรบ้างอดีตอนาคตเราคิดตั้งแต่เริ่มต้นเราคิดยังไม่จบไม่สิ้นหนึ่งทีขาดสติโพสติลองพิจารณาที่ใจเราสงบมากสงบน้อยที่ไหนมีแต่ความปรุงถ้าเราการใจเราสามารถมาพิจารณาใจต้องคิดถ้าเรามีสติมากขึ้นพุทโธมากขึ้นที่ลมเข้าลมออกตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นพิจารณาหาอุบายพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตาโจตันตานาขาโลมาเกสาพิจนาจากกรรมฐานหน้าเป็นเครื่องทำให้จิตใจเราละจากอดีตอนาคตมาสู่ในจิตใจจะสงบสว่างใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามนั่งให้เวทนาความเจ็บปวดขยับไปขยับมามันก็ไม่เห็นเวทนาในเมื่อไม่เห็นเวทนาแล้วก็ไม่เห็นใจตัวเองสุขทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เห็นทุกเวทนาเกิดขึ้นอดทนอดกลั้นมันก็ถามใจของตัวเองเราทนได้ไหมเราต่อสู้ได้ไหมแยกกายแยกใจเราก็เราพิจารณาที่ใจก็แยกกายเราไม่สนใจความเจ็บปวดเราทนได้ใจเป็นผู้ชนะก็ภาวนาต่อไปแต่ข้าละ40 นาทีครึ่งชั่วโมงเราแป๊บเดียวเราทำได้แล้วเราเป็นผู้ชนะเราก็รู้ว่าโอ้
เวทนาหายไปดับไปความสุขก็มาแทนที่สุขเย็นสบายเราได้สัมผัสกับบุญกุศลเราก็อยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติไอ้ที่เราเบื่อการนั่งปุงท่าลมใครอยากจะลุกอยากจะไปแล้วก็หมดไปเหลือแต่การสร้างบารมีสร้างนึกถึงศีลอยู่ตลอดเวลาเรามีศีลเป็นที่ตั้งเราอ่อนแอไม่ได้เราต้องมีขันติอดทนอดกลั้นอดทนต่อการความเจ็บปวดอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นพยาบาทอาฆาตปุงซ่านอดีตอนาคตมารบกวนก็พยายามสร้างสติที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกตอนที่แรกเราจับจุดไม่ได้แต่ภาวนาภาวนาไป10 นาที20 นาทีครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าเราจับจุดกายกับใจได้แล้วเรามีสติตามรู้ตามเห็นอยู่ที่ลมเข้าลมออกเห็นกายนั่งกายสงบกายใจสัมปชัญญะรู้พร้อมตัวร่างกายบางคนบางทีเราหนักอะไรก็เห็นความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นความเกิดเป็นทุกข์เรารู้แล้วความเกิดพยาบาทอาฆาตเรายึดมันถือมันก็เป็นทุกข์พอพิจารณาให้อภัยอยู่ในใจก็เหลือแต่กายว่างกายเฉยใจสบายใจก็ปลอดภัยความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ปลอดภัยมันเศร้าหมองขุ่นมัวยึดมันถือมันใจก็ไม่สบายใจเหมือนก็เราไม่เหมือนขึ้นสวรรค์แต่เราปล่อยละปล่อยวางนึกถึงบุญกุศลระวางสงบปีติอิ่มอกอิ่มใจนั่นเนี่ยคือขึ้นสวรรค์ในที่เรามีชีวิตอยู่ความทุกข์พยาบาทอาฆาตคือบาปทำให้เราเศร้าหมองเพราะนั้นพยายามในโอกาสเราได้มาภาวนาปฏิบัติมีศีลมีธรรมมาบวชแล้วก็พยายามรักษาเกียรติกายวาจาใจทำให้ถึงที่สุดแล้วก็จะมีตัวจริงที่ดีมาปรากฏอยู่ที่ใจเราแต่เมื่อกายเราบริสุทธิ์วาจาเราบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จากกายหยาบมันก็กายละเอียดจากกายหยาบมันก็กายทิพย์วาจาหยาบก็เป็นวาจาทิพย์ใจหยาบที่อิจฉาที่หยาบพยาบาทใจมันทุกข์ก็เป็นใจทิพย์สบายเย็นให้อภัยมีคุณธรรมเมตตาในใจเราก็อยากเก็บภาวนามันก็พิจารณากายกับใจนั่งกายตรงไม่น่าตรงดำรงสติอยู่ตลอดเวลาพอเราตามรู้ตามเห็นในภายในใจของเราเขาเห็นกายนอกกายนอกกายหยาบเห็นกายในกายละเอียดกายว่างกายเฉยกายเป็นบุญกุศลกายให้อภัยจิตใจสว่างสงบก็ว่าจิตจะสังขารการปรุงแต่งเกิดขึ้นจิตดีไม่ดีสังขารทำให้ปรุงแต่งปรุงซ่านรำคาญใจว่าจิตมันไม่ตายจิตไม่ตายก็มีภพชาติเกิดขึ้นเหมือนขนาดนี้ถ้าใจเราดับจาก5-10 นาทีว่างใช้ไม่ยินร้ายในสิ่งที่เกิดอดีตอนาคตดับไปสักพักหนึ่งก็เหมือนกับว่าเราได้ความดับเป็นตัวมรรคมีความสุขเย็นสบายเหมือนเราตัดภพตบชาติไปด้วยชั่วขณะอันนี้เราตัดเบื้องต้นคือตัวดับตัวเกิดกับฟุ้งซ่านลำคาญใจอดีตอนาคตมาปรากฏมีความอยากมีความต้องการอิจฉาริษยานั่นเนี่ยคือตัวภพชาติไม่ใช่เราหาความดับพยายามเรามาค้นคว้าที่กายจิตใจของเราจิตอดีตอนาคตเกิดขึ้นก็พยายามปฏิเสธในความรู้สึกบ้างอันนี้เราไม่ปฏิเสธเลยเราก็เชิญไปเรื่อยเลย
ส่งจิตส่งใจไปเรื่อยเที่ยวไปอย่างที่เราต้องการเราเกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่นเนี่ยที่มีอดีตอนาคตกลายเป็นนิวรณ์ธรรมมันประจําที่จิตใจของเราฟุ้งซ่านรำคาญใจเบื่อหน่ายอยากจะลุกอยากจะเดินไปแล้วเราพยายามสกัดกั้นมีสติตามรู้ตามเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นทุกข์มาอยู่ที่ปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกมีสติตามรู้ตามเป็นที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกมีสติมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเห็นความดับปัจจุบันอดีตอนาคตหายไปก็ดับดับสว่างสงบใจเหมือนหายใจแบบปุดปุดอโนอัตโนมัติอัตโนมัติอัตโนมัติมันจะดับไปไม่นานเพราะสติเรามีไม่มากระดับจริงๆก็นอนจิตทั้งเอกตาระดับเสียงหมดเลยมีนามธรรมในจิตในใจของเราอย่างเดียวเราไม่ได้คิดปุงท่ารำคาญใจติดเฉยอย่างเดียวติดตัวเอกตาจิตเป็นหนึ่งตอนนี้เรายังไม่เป็นเอกตาก็พยายามทำให้ติดเกิดดับเกิดดับรู้สภาวะความเป็นจริงพยายามร่างกายตรงไปหน้าตรงหลับตาพิจารณาตลอดเวลาเพราะนั้นบางงานจะปล่อยปะละเลยขาดสติปกติก็ไปอดีตอนาคตมานานพยายามเราสามารถมาอยู่ที่ปัจจุบันได้อดีตอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกับสมาธินั้นพยายามฝืนความรู้สึกเราต้องถ้าเราไม่ฝืนความรู้สึกฝืนอารมณ์ฝืนสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องพยายามไม่งั้นเราไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองปัจจติมีไม่มากพยายามมีตติติดต่อกันมีตติประฐานตีรู้กายเวทนาจิตธรรมแล้วจะได้อารมณ์กรรมฐานเราพิจารณาขันธ์ห้าก็ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราสามารถพิจารณาได้หมดเลยลองดูพิจารณาเหมือนกับเราส่องในกระจกในความรู้สึกพิจารณาใบหน้าของเราพิจารณาถ้าอดีตอนาคตฟุ้งซ่านรำคาญใจนิวรณ์มาครอบงำก็พิจารณาที่ใบหน้าเลยเหมือนที่เราส่องในกระจกเงาในกระจกในความรู้สึกหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นไรเห็นในความรู้สึกเห็นแล้วก็มาพิจารณาหน้าตาเราต้องเหี่ยวย่นไหมจมูกปากมันอยู่อย่างเดิมไหมต่อไปนานๆไปมันก็อยู่กับเราไม่นานคิ้วก็ร่วงไปตาก็โบ๋ไปหน้าตาก็เหี่ยวย่นฟันก็หักไปนะน้ำเลือดน้ำเหลืองที่ใบหน้าพิจารณาความรู้สึกเราพิจารณาลึกเข้าไปถ้าเราจะพิจารณาจริงๆพิจารณาไปเลยไปถึงโนนตับไตไส้พุงน้ำดีนัมเลดพังผืดพิจารณาแล้วปล่อยไว้3 วัน 7 วันอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ขึ้นอืดมีหนอนมาใช้บ้างอะไรบ้างพิจารณาเราสามารถดับจากอดีตอนาคตเหลือแต่ความรู้สึกพิจารณามันก็สงบเกิดขึ้นได้และจริตแต่ละคนก็มาปฏิบัติก็แตกต่างกันไปพยายาม
พยายามทำสติรู้กายรู้ใจของเราแต่ปล่อยจิตปล่อยใจตามสภาวะอดีตอนาคตเกินไปได้ยามมาอยู่ที่ปัจจุบันที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกกายนั่งกายสงบกายเฉยกายเจ็บปวดมีเวทนาแล้วเราทนได้เรานั่งในท่าเดิมเราทนได้แสดงว่าเราเป็นผู้ชนะสงบมากสงบน้อยเราก็รู้ล้นในภาวนาไปขณะนี้เราไม่ค่อยสงบเลยมีแต่อดีตอนาคตความง่วงของเราก็พิจารณารู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นสงบมากสงบน้อยก็พยายามสร้างสติให้เกิดขึ้นเราจะมีเสียงมารบกวนดังมากดังน้อยเราพิจารณารู้ว่าเสียงดังมากก็รู้ว่าดังมากดังน้อยก็รู้ว่าดังน้อยแล้วเสียงค่อยๆหายไปมันดับไปก็เหลือแต่กายกับใจเหลือแต่องค์ภาวนาเหลือแต่จิตใจเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นภายในใจของเราจิตก็ไปคิดอดีตอนาคตเกิดขึ้นก็พยายามรู้ว่าเกิดความนึกคิดปรุงแต่งรู้ว่าจิตใจเย็นสบายรู้เล่าร้อนมีอดีตอนาคตปรากฏนั่นแหละเราพิจารณาเป็นสมถะวิปัสสนาภาวนาพุทโธพุทโธไปสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นสมถะกานิกะสมาธิภาวนาไปเลยมันก็ต้องปูพื้นฐานไปอารมณ์แห่งบุญคือสมถะเมื่อเข้าสู่อารมณ์แห่งของฌานถ้าเรามีวิตกวิจารปิติเกิดขึ้นวิตกวิจารเราไปอุปาจารสมาธิก็มีปีติอิ่มอกอิ่มใจมากขึ้นมีปีติมีปีติสุขถึงดับเป็นเอกตาก็มีตกเอกตาเกิดขึ้นเพราะนั้นต้องพื้นฐานปฏิกายกายนั่งกายเจ็บปวดเวทนาสมถะความสงบสงบบ้างไม่สงบบ้างก็รู้ว่าความสงบเกิดขึ้นใช้พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาใจเป็นยังไงบ้างพิจารณาสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะนั้นที่การที่เรามาปฏิบัติมันมีสังสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปทำไปมันก็จะทำให้ความเจริญก้าวหน้าโดยสติปัญญามีสติก็เกิดสมาธิมีสมาธิมากขึ้นก็เกิดปัญญาวิปัสสนาพิจารณาว่าสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาสภาวะความเป็นจริงอะไรก็คือความเป็นจริงก็คือขันธ์ห้าโลกไม่ละสัญญาสังขารวิญญาณสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปไม่จีรังยั่งยืนสภาวะความเป็นจริงเป็นหลักธรรมของสมมาพุทธเจ้าเมื่อเรามาสร้างความดีอริยสัพเพื่อศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราพยายามนั่งกายตรงไปนะตรงหลับตาทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิพิจารณาอย่าก้มหน้าเกินไปเงยหน้าเกินไปภาวนาไปนั่งพิงก็หลับเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องนั่งพิงเราต้องพยายามกายตรงไปนั่งตรงหลับตาแม้แต่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเราก็
ก็นั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตามันก็พุทโธปังกัตตมาธิมันจะทำให้การภาวนาเนี่ยมีพื้นฐานที่ดีก้มหน้าเกินไปก็เป็นอดีตอนาคตนิวรณ์มาครอบงำจิตใจเงยหน้าเกินไปแสดงว่าเราไม่สงบกายตรงไปหน้าตรงหลับตาระมงสติพิจารณาเลยทำให้องค์ภาวนาเราเจริญมีสติตามรู้ตามเป็นที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกเผลอแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะก็พยายามความรู้สึกว่ามันก็เบรกในความรู้สึกทักเบรกหรือทักว่าอดีตเกิดอีกแล้วนะว่าอนาคตอีกแล้วนะแล้วก็มาปัจจุบันก็เนี่ยตามรู้ตามเห็นเนี่ยพยายามอดทนหลังกันไว้ถ้าเราแพ้ใจตัวเองแพ้ความเบื่อหน่ายไม่อดทนหลังกันก็เรานั่งไม่ได้ปวดเมื่อยขยับอยู่นั่นนะลืมตาอยู่นั่นเนี่ยมันก็เลยอันที่เรามาภาวนามานั่งกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมก็เราได้สร้างบารมีแต่ว่าเราไม่รู้จุดแห่งความสงบเกิดขึ้นสักครั้งในจิตใจมีความสงบเกิดขึ้นเห็นความดับเย็นสบายสักครั้งสักนิดหนึ่งเหมือนงูแลบลิ้นช้างสะบัดหูบุญกุศลอย่างมหาศาลเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่จริงแน่นอนหลักธรรมพุทธเจ้าไม่มีอะไรสงบได้บุญเท่ากับภาวนาสมาธิอันนี้เป็นบุญละเอียดอ่อนที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นขอฝากไว้อันที่เราได้มาภาวนานั่งสมาธิทำจิตจำใจของเราอดทนอดกั้นสร้างบารมีมาถึงตอนนี้แล้วถามใจตัวเองพิจารณาใจตัวเองว่าเราใจเราสู้ได้ใจเป็นผู้ชนะอดทนอดกั้นได้ทั้งกายทั้งใจเพราะนั้นเราชนะสักครั้งหนึ่งชนะใจเราต่อไปเราก็ชนะได้ถ้าเราแพ้สักครั้งเดียวก็ต่อไปก็แพ้ตลอดกี่ครั้งกี่ครั้งก็แพ้เหมือนเดิมเพราะนั้นเราพยายามสร้างความอดทนของการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นจากตังพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าสร้างวิริยะความเพียรมันเพียรภาคเพียรพยายามมีสติมีตลอดเวลาสัมปัญญะพร้อมทั้งร่างกายนักตึงศีลนักตึงศีลของเราก็ทำให้จิตใจเรารู้สึกว่าเราเป็นบุญกุศลเราได้มาบวชมีถือศีลเป็นที่ตั้งเน้นตั้งสัจจะความจริงใจเราได้สร้างบารมีสัจจะเกิดขึ้นในจิตใจมีคุณธรรมเมตตาไม่อิจฉาริษยาตั้งอยู่ในคุณความดีให้อภัยตลอดเวลาบุญกุศลก็มาปรากฏอยู่ในใจของเราเย็นสบายถ้าวางสงบเกิดขึ้นพลังบุญกุศลจะตามส่งให้เราในชาตินี้และชาติหน้าอาลวันนี้ที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันนั่งสมาธิบุญปรากฏอยู่ที่กายที่ใจของเราพิจารณาว่าภาวนาเราสงบมากสงบน้อยกายเบาใจเบาสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปพิจารณาทุกครั้งที่เราจะออกจากสมาธิพิจารณาสงบอยู่ในเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไปหน้าตรงหลับตาทุกครั้งที่เราจะออกจากสมาธิรวบรวมความรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจของเราเมื่อเสร็จแล้วก็มาทำความรู้สึกมือข้างขวาเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างขวาเราวางมือที่ปลายหัวเข่าเมื่อแล้วมือซ้ายเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างซ้ายเราวางมือที่ปลายหัวเข่ามือขวาเคลื่อนยกมาเรื่อยมาวางที่ระหว่างหน้าอกให้เท้าพนมมือที่ระหว่างอกแล้วมือซ้ายก็ยกมาเรื่อยตาประกบพนมมือดังดอกบัวตุ่มที่ระหว่างและอกตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรา
ระลึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายและแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลุกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดจากเด็ดใดสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีทุกข์ก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แผ่เสร็จแล้วก็ต้องตระจะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างจะมีความสุขความเจริญปรารถนาจริงแล้วขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเสร็จแล้วก็มือขึ้นประจบเหนือระหว่างคิ้วถ้ามือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกจากสมาธิได้พยายามเปลี่ยนนะแต่ค่อยเปลี่ยน ตาเรียบไปไม่ตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังบาลิหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยเส้นนี้แทนนะเราได้ภาวนาแผ่เมตตากันแล้วก็นี่ก็บางทีสรรพสัตว์ทั้งหลายนะเรามองไม่เห็นแต่อัปมัญญานั่นน่ะที่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเหมือนนั้นเมื่อทานข้าวเนี่ยคนอยู่ใกล้ก็เรียกมั้งเราต้องเผยแผ่ใจเมตตาใช่ไหมที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราไม่เอาไว้คนเดียวแบ่งปันให้คนอื่นบ้างให้วิญญาณที่มองไม่เห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่าแผ่เมตตาไม่มีวงเล็บคนเราโดยมากจะมีวงเล็บนะคนชอบก็เปิดสบายคนไม่ชอบก็วงเล็บเป็นอัตโนมัติเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นแผ่เมตตาไม่อั้นไม่อั้นแผ่ให้ตลอดเวลาบางทีมันมีญาติของเราแต่ชาติไหนมันเคยฟังพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกแล้วฟังครูบาอาจารย์ก็ดีญาติของพระเจ้าพิมพิสารพอนั้นปุ๊บไม่แผ่เมตตาให้โอ้เป็นเปรตเป็นอะไรร้องมาแสงแซ่เลยมาตกใจเลยก็ถามพระองค์พุทธเจ้าว่านี่คืออะไรกันแน่บอกดูก่อนเจ้าพิมพิสารนั่นในญาติของท่านหลายร้อยชาติพันชาติเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้ไม่ให้เหมือนก็นั่งสมาธิไม่แผ่เมตตาให้เขาฉันเอาไว้คนเดียวเลยแต่ที่นี่ยังได้แผ่เมตตาอัปมัญญาไม่มีประมาณในการอันนี้พิสูจน์มาแล้วครูบาอาจารย์บอกก็มันก็เรายังไม่สำเร็จนะก็เถียงในใจสงสัยใช่ไหมว่าให้ไปให้จนหมดเลยอันนี้ก็กักไว้กลัวจะหมดยังให้ไม่หมดเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมอันนี้ก็กักไว้เนี่ยคนเกลียดก็วงเล็บไปเลยคนที่รักเรื่องให้หมดเลยเนี่ยใช่ไหมกลัวตัวเองจะหมดกักไว้ตังไว้ไม่ให้ใครเลยไม่ให้กันใช่ไหมมันก็เลยเมื่อกายเราใจเรามันจนเลยจนเพราะว่า
เห็นกับตัวพอมาปฏิบัติมาอะไรมาปมรู้เห็นว่าองค์เราไม่กักมาแล้วให้ไม่มีอัปปัญญาไม่มีประมาณเลยทั้งก็รู้ดีไม่รู้ก็ดีที่เห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีเนี่ยก็อนุโมทนาสาตัวตลอดแต่แรงว่าใจเราไม่ขับแคบใจเราให้อย่างเดียวไม่ได้จะเข้าใจว่าครูบาอาจารย์สอนนั่นจริงธรรมะพระพุทธเจ้ายิ่งให้ยิ่งมาปรากฏใช่ไหมเหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อกับหลวงปู่ตังวานพระตนองเนี่ยเลอผู้นําที่นําเป็นครูบาอาจารย์นําต่อไปก็ให้สังฆทานให้ยิ่งให้มายิ่งให้ยิ่งมาให้ไม่หมดเราไม่ให้ยิ่งหมดไม่ให้ยิ่งหมดไม่ให้กิเลสมันไม่หดกิเลสมันยิ่งมาบุญก็หายไปเนี่ยเรายิ่งให้ไปให้ไปกิเลสก็หมดไปความฟุ้งซ่านรำคาญใจเราให้ไปที่จิตใจสว่างจิตใจเมตตามันก็กิเลสมันไม่มันกิเลสก็หมดไปกิเลสมันก็สั้นลงเพราะตานีแนวแน่นเราก็ให้ไปเมตตาไปเมตตาจิตใจมันก็ให้หลักธรรมสมาธิพอทำตามที่สงบมากก็มีจิตเจตเมตตาไม่อิจฉาริษยาถ้าจิตใจเราเล่าร้อนเหมือนเล่าร้อนมันไฟอ่ะไฟสมอกกับพระเพลิงอ่ะพระเพลิงอ่ะพระเพลิงพระเพลิงมันอยู่ในใจเราใจเราในพระเพลิงมันไม่บ่งเล็บเราว่าท่านจะเป็นใครเป็นผู้หญิงผู้ชายภิกษุสามเณรพระเพลิงมันปรากฏได้หมดเลยนั่นแหละพระเพลิงอยู่ที่ใจเราใจนี้มันก็ทําให้บุญกุศลก็หายไปที่พระท่านเทศเนี่ยพลังสมาธิมาพลังพระเพลิงก็หายไปทำไมสมาธิเย็นเย็นเย็นสบายใครด่าใครว่างก็พุทโธพุทโธพุทโธไหมพระเพลิงที่มากระทบเราก็เหมือนแสงรัศมีอ่ะมันมีพุทโธพุทโธเนี่ยไปในป่าช้าไปที่เห็นเฮียนเนี่ยเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยใช่ไหมเราเคยดูละครป่ะดูที่ว่ามีพุทธรูปอ่ะวิญญาณนี่ร้องเสียงนั่นเราร้อนหมดเลยนะแสงรัศมีเต็มไปหมดเลยรอบข้างเหมือนพุทโธเนี่ยพุทโธนี่จะรอบข้างหมดพุทธรูปอ่ะกระจายไปเลยพลังพุทโธมันเต็มภาวนาพุทโธพุทโธไม่ต้องอะไรหรอกพระภายนอกสู้ไม่ได้หรอกพระภายในพุทโธพุทโธเนี่ยไปเนี่ยเหมือนไปเบิกทางกับพาสปอร์ตไปได้ทั่วประเทศเลยพาสปอร์ตทำวีซ่าทำงี้ทั้งนี้ใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันพุทโธเนี่ยเปิดได้สบายเลยลองดูนี่ใช้มาแล้วถ้าไม่เกิดกับตัวเองไม่รู้หรอกกันไปได้ทุกที่เลยอยู่ตรงไหนก็ได้เราอยู่สบายเลยเราขอเขาตุลงขอก็บอกแล้วจะหลับจะนอนจะเป็นบ้านที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่บ้านของเราบ้านของเราเนี่ยไม่ขออะไรเลยลองคิดที่เทวดารักษาก็ดีมีวิญญาณทั้งเทวดาเนี่ยที่นี่ก็ดีเขาอยู่มากี่พันปีร้อยปีแล้วมันธรรมะต้องใจแผ่ก็ดีในกรรมาก็ดีเนี่ยแม้ตรงไหนก็ดีเนี่ยเขาอยู่กันมานานกว่าเราด้วยไอ้นี่อยู่ดีๆเราไปทับที่เขาไม่ขอเลยเขาก็ปลุกเราทั้งคืนเลยไม่กราบพระก็ไม่กราบมาถึงปุ๊บก็ง่วงเลยก็หัวถึงหมอเลยเนี่ยเป็นไงเขาก็สะกิดเราต้องคืนเนี่ยไข่เนี่ยไข่เนี่ยหมดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเหมือนไข่มาสะกิดไว้เนี่ยเลยนอนทั้งไอ้นอนไม่หลับทั้งคืนเลยเป็นไงนั่นเนี่ยเราไม่ขอเขาไม่แบ่งปันให้บุญให้เขานี่เคยไปทุดงไปอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องขอเรามีศีลมากกว่าใช่ไหมคิดแบบนี้ก็เหมือนสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้านะ จะเล่าให้ฟังนะเราจะได้หายเครียดแต่เมื่อกี้ก็ธรรมะเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็เครียดเหมือนกันนั่งโอ้โหนั่งร้องโอ้ยในใจเลยจะลุกห้องน้ำก็กลัวบาปอีกใช่ไหมก็ต้องอดทนมันก็ได้ตรงนั้นนะโอ้แต่นี้ผ่อนคลายมั่งใช่ไหมผ่อนคลายขยับได้นี่โอ้มันก็ทําให้ใจเรานี่หลุดออกไปหลุดจากความตึงเครียดเนี่ยใช่ไหมนี่ก็พระภิกษุธรรมเนรเนี่ยไม่เชื่อธรรมปฏิเจ้า ยังบวชใหม่บวชเก่าคนนี้มีตัวตนทิฏฐิคือทิฏฐิคือความเห็นนะความเห็นเห็นดีไม่ดีเอาเห็นดีก็ใส่สมาธิติความเห็นถูกเห็นความถูกต้องอยู่ในตรงมองของธรรมดูในธรรมะพระพุทธเจ้าเห็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วก็ใส่มิจฉาทิฏฐิก็เห็นแตกต่างกันไปแต่ตัวตนเกิดขึ้นคนโน้นจะเอางี้คนนี้จะเอางี้
อันนี้ก็เลยกลายเป็นใหญ่แต่ใหญ่เยอะกันน่ะใช่ไหมถ้าสมาธิตินี่ก็ใหญ่แค่ไหนก็ตัวเล็กตัวนิดเดียวไม่ยอมเราปลดทิฏฐิมานะนี่คือตรงนี้ในไหนนี้เจ้ารู้แล้วว่าทิฏฐิไม่เสมอกันเล็กใหญ่เล็กใหญ่มาเจอนักหลงนักเลงมาเจอกันแล้วเนี่ยเหมือนเสือสองตัวสามตัวอยู่ถ้ำเดียวก็ไม่ได้ไหมอันนี้ก็เลย ในพรรษาแตกความสามัคคีขนาดพระองค์นะใช่ไอ้ทิฏฐิตัวมานะเนี่ยพระองค์อ่ะไอ้ทิฏฐิมานะเยอะยิ่งถือตัวนี่เหมือนกันเทวทานก็สำเร็จในชาตินี้สิก็เพราะตัวทิฏฐินี่แหละตัวตนนี่เกิดขึ้นนี่นะดังนั้นที่ปลดได้คือปลดได้ปลดไม่ได้ก็คือปลดไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมช่วยถึงที่สุดแล้วบางคนลอยคอเลยในน้ําเนี่ยถ้าช่วยเป็นก็เป็นไม่เป็นเขากอดเราตายนะบางวัยให้เป็นนะใช่ไหมนั่นแหละเราตายนี่ตายเมื่อไหร่เนี่ยจะอยู่ไปอยู่ภาคอีสานเนี่ยทหารไอ้ช่วยแฟนรอบไปเราไปช่วยเด็กๆอย่าตายเลยหมดแรงเลยนี่เพราะนั้นอย่าช่วยคนจะแต่งชุดโหเต็มสูตรเลยนี่โหชุดทหารเนี่ยโหทหารแล้วเปียกน้ําเท่าไหร่นุ่งยีนเนี่ยตายที่จะหนุ่มแค่ไหนก็ทหารน้ําใช่ไหมแต่คนน้องกอดเดี๋ยวกอดนี่เล่าให้ฟังไอ้นี่เหมือนกันก็เลยพระองค์ก็เกิดกดไอเดียเนี่ยไอเดียคือตรงนี้อ๋อต้องทําออกพรรษาแล้วปุ๊บเนี่ย อันนี้ก็ทิฏฐิไม่เสมอกันความเห็นความอะไรก็ให้ไป ให้ไปอยู่นะให้ไปเข้าภาษาไปให้ไปอยู่ที่ถ้ำให้ไปอยู่ที่ถ้ำไปตกลงที่โน่นเลยไม่ต้องแยกนะเราให้ไปตกลงที่ถ้ำเลยถ้ำนี่ก็มีเทวดาพระเจ้ายืมเทวดาสั่งสอนยืมเทวดาสั่งสอนด้วยนี่ก็ได้เราไปเข้าห้องน้ำได้นะแต่ไม่ใช่กลัวเข้าห้องน้ำบาปอีกนั่งตรงนี่นั่งอย่างนี้ก็นะอัดอั้นอีกมันก็มีก็ฟังเทศเนี่ยเคยฟังเคยเทศมาก่อนเคยเทศยันที่สามครึ่งอ่ะอันนี้ก็ฟังอายุฟังอาจารย์ไม่บอกเข้าห้องน้ำว่ากลัวบาปนะเขากลัวบาปมันไปยุนะอยู่ตามสายเสียงตามสายแล้วกลัวบาปนะบอกเอ้าอาจารย์บอกเอ้าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกันบ้างนะเดี๋ยวก็มาเลยโอ้โล่งใจเลยไปเข้าห้องน้ําบอกกราบบอกไหว้บอกโอ้บอกหลวงพ่ออาจารย์หนูไปห้องน้ําก่อนนะดูพวกหนูฟังใหม่มานะใช่ไหมนั่นก็เขาเกรงใจนะแต่เราอยู่นี่เห็นหน้าเป็นๆเนี่ยเห็นหน้ายังไม่เกรงใจลองคิดดินั่นลองคิดด้วยดีนะก็อยากเข้าอยู่นั่นห้องน้ําสวดมนต์ก็จะเข้านั่งสมาธิก็จะเข้าอยู่นั่นแหละเข้าไม่เลิกอย่างนี้น้องพระขาวได้ก็มาในรักบวชเนี่ยนะไม่ได้นะนะมาเล่าตรงนี้นะนั่นแหละไปสุดเทวดาเขาจะศรัทธาในผู้มีศีลมีสมาธิความเห็นความอ่านในตรงกันแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมความสะอาดหมดจดก็บอกแล้วไงไอ้ทิฏฐิมานะนี่คือว่าไม่กายทิพย์แล้วไม่วาจาทิพย์ใจทิพย์แล้วมันเริ่มกายหยาบวาจาหยาบใจหยาบแล้วเพราะศีลเนี่ยเพราะศีลไม่เสมอกันแล้วทิฏฐิไม่เสมอกันแล้วใช่ไหมนี่เทวดาก็ศรัทธาคลอนแล้วเขาจะทานเต็มที่ก็คือผู้ที่เชื่อฟังธรรมบิดเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันนี่ก็วันนั้นก็ทำให้ภูเขาสั่นสะเทือนบ้างเขามีอิทธิฤทธิ์สั่งสอนเห็นผีหัวขาดบ้างเดินหัวไม่มีบ้างแล้วปรากฏที่โน่นที่นี่บ้างคนนี้เขาหวาดผวาสิคนนี้แต่ก็ยังมีตัวตนอยู่เพราะพุทธชนคนธรรมดานะคนไหนมีสติแล้วก็ทำความเพียร นั่นแหละอยู่เทวดาเลยสามเดือนเลยก็เลยให้ไปเข้าพรรษาเนี่ยเดินไปกี่เดือนไม่รู้นะเดินไปเข้าพรรษาที่ถ้ำโอ้ยรัฐหนึ่งไกลมากอินเดียน่ะรัฐหนึ่งใหญ่ก็อำเภอหนึ่งเลยว่าเพราะว่ารัฐหนึ่งตำบลเนี่ยรัฐหนึ่งนี่เรื่องรัฐที่เท่าจังหวัดนนท์มั้งใหญ่ๆจังหวัดนนท์ยังคิดดิอินเดียโอ้โหมีใหญ่โตมากเมืองกับจีนพอๆกันเนี่ย
คนนั้นเนี่ยอันนี้เคยไปนะที่เมืองอะไรก็ไปนะเมืองที่อะไรที่น่าที่ไปที่เมืองดาราน่ะไปกับอาจารย์โอ้เหมือนตลาดนั้นน่ะก็คนอะไรเยอะแยะนะเขาเต็มหมดเลยน่ะก็เขาก็ไปจ่ายทหารไปจ่ายอะไรทุกๆเรื่องเนี่ยเหมือนโหมันมีงานน่ะมีงานเต็มไปหมดเลยมันบอกว่าเมืองนั่นเขาใหญ่แต่นี่ไว้สุดเพราะถ้าอยู่ไม่ได้ก็มหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกนั่นเนี่ยทิฏฐิไม่เสมอกันเทวดาเมืองก็เทวดาเขาทำแบบนี้ไปเทวดาเขาไม่ศรัทธาตรงนี้ตอนนั้นก็จะให้ไปอีกให้ไปพิสูจน์เด็กคราวนี้ตัวตนหมดไปแล้วก็ได้เชื่อพระพุทธเจ้าพอเทวดาเขาสั่งสอนเหมือนที่นี่เนี่ย เมื่อ5 ปี10 ปีเนี่ยเห็นผีหัวขายก็มีนะที่เนี่ยเมื่อก่อนนี่มีข้างหลังเนี่ยฮะระวังเถอะเดินแต่ตัวหัวไม่มีเนี่ยระวังแผลไม่ตาบ้างนั่นแหละพระสุดตัวตนหมดไปเลยก็เป็นภิกษุมีคุณธรรมเลยใช้เทวดาใช้อะไรตรงนั้นบางนั้นก็ต้องกลัวนะนะเพราะว่าศีลไม่ถึงศีลตัวเองทิฏฐิมานะเหมือนไปอยู่ป่าอยู่ดงไปอยู่ป่าชาเนี่ยต้องศีลบริสุทธิ์นี่ป่าก็จะเดือดเสือมั่งช้างมั่งเดี๋ยวก็ข้าวไปกินซะป่าชามันก็ต้องศีลบริสุทธิ์ต้องปลดทิฏฐิมานะมีศีลมีต้องมาทิฏฐิไปอยู่มาแล้วมันต้องไม่งั้นวิญญาณเดี๋ยวเราก็เจ็บไข้ได้ป่วยในอยู่ไม่เคยป่วยเลยเราก็ปลดตัววิญญาณได้ปลดที่เป็นหัวหน้าได้มาคุยเรื่องภาษาบุญเนี่ยภาษาวิญญาณคุยเนี่ยก็ว่ามาคุยใจทิพย์มาเพราะว่าคุยใจทิพย์ไม่ใช่กายทิพย์คุยก็คุยใจทิพย์ถ้าคุยกายอยากว่าคุยกับมนุษย์เนี่ยนะที่ครูบาอาจารย์ก็คุยกับเทวดาและใจทิพย์นั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีจริงนะเรื่องบุญบาปเรื่องเพราะฉะนั้นเราได้มีมาตรงนี้แล้วนั้นเรามานั่งตรงเนี้ยมาบวชตรงเนี้ยเราได้แล้วระดับหนึ่งแต่ถ้าเราทำให้แน่นเข้าไปให้ได้มากไปนะเราก็ต้องเป็นผู้กำกับตัวเองต้องมีสติสำคัญจะยืนจะเดินจะนั่งเนี่ยสติเป็นตัวมรรคเป็นตัวมรรคชี้ใช่ไหมเมื่อความเกิดความดับเนี่ยความเกิดความดับมันตัวเกิดจะเป็นทุกข์ไหมเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเราพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันโอ้โหอดีตอนาคตมันพาเราไปแม่จิตจิตเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราเบรกใช้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 จิตมันก็ไม่เป็นนายเราแต่ถ้าว่าเราเบรกไม่ได้มันนั่งไปนั่งไปลุกไปน้อยลืมตาบอกลืมตาก่อนนะแม่จิตเป็นนายกายเป็นเบาเพราะฉะนั้นต้องปฏิเสธสั่งแค่ไหนก็สั่งให้ลืมตาก็ไม่ลืมตาสั่งขยับก็ไม่ขยับสั่งให้ลุกไปก็ไม่ลุกเราต้องเป็นนายไม่ใช่จิตเป็นนายเราต้องกำกับจิตอีกทีหนึ่งไม่งั้นเราเป็นผู้แพ้เราก็ตกอยู่ในอำนาจของมารหมดเลยแต่แม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัตินี้นั่นพวกเขาก็ใหม่ๆก็พวกนี้เป็นนายเราก่อนเราเป็นทาสแล้วมาสร้างสติให้เข้มแข็งพื้นฐานกายกับใจมีพื้นฐานมากเหมือนสติปัฏฐานทีเนี้ยสร้างไปให้มันฐานเมื่อฐานหนักฐานมั่นคงมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเราก็เป็นเจ้านายเราก็เป็นพื้นฐานเราเป็นเจ้านายของเราแล้วอันนั้นก็เป็นทาสของเราแล้วเราไม่ยอมแล้วเราเหนือกว่าเอาเราได้พื้นฐานสติเป็นตัวมรรค
แต่ตามรู้ตามเห็นความเกิดดับมีสติลึกได้ลึกรู้พอมีสติมากขึ้นก็เกิดพลังสมาธิพอมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มความอ่อนแอไม่มีแล้วจิตไปเริ่มเข้มแข็งมีสมาธิมีเมตตามีเกิดให้อภัยมีกุศลธรรมมากขึ้นจิตใจเข้มแข็งเย็นสบายความเร่าร้อนมากระทบก็เฉยกระทบเฉยกระทบรู้กระทบเฉยความเกิดดับรู้แล้วออกเกิดขึ้นตั้งอยู่หลบไปมีการพิจารณาวิปัสสนาเสริมขึ้นมาอีกใช่ไหมพิจารณาว่าพิจารณาอันนี้เป็นตัวตนไหมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่หลบไปมันเรายึดมั่นเป็นตัวตนถ้าเราพิจารณาปล่อยสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็มีตัวตนมันพิจารณาขันธ์ห้าเนี่ยพิจารณาไปพิจารณาเข้ามันก็จะพิจารณาทะลุอ๋ออันนี้มันไม่ใช่อยู่กับเราตั้งร้อยปีพันปีสังขารร่างกายมันก็ต้องเสื่อมสลายไปก็พิจารณาพยายามพิจารณาตกไปเลยพยายามพิจารณาไม่ทะลุก็จะพิจารณาไม่ตกไม่ทะลุก็เราต้องพิจารณาใจเรามองไม่ทะลุมองได้ตาตาก็มองได้ตาปัญญาตาไหนพยายามมองมองว่ามองทะลุก็คือใจผู้ชนะถ้ามองไม่ทะลุก็ใจเราเป็นผู้แพ้แล้วก็ยอมจำนนว่าชอบดีสิ่งนั้นดีสวยงามแต่ถ้ามองใจมีเหตุผลนะมีเกิดไม่ดับสลายไปก็นะมองด้วยใจปัญญาก็ทะลุไปเลยทะลุตัวตนไม่มีนี่แหละหลักในการที่เรามาตรงนี้ต้องสตินี่เป็นตัวมรรคต้องสำคัญทำไปมันก็เกิดพลังตรงนี้มันก็จะเอาตัวเองรอดได้ใช่ไหมมองภายนอกมองภายนอกก็พิจารณาแต่มองแล้วติดเนี่ยมันก็เราขาดทุนเมื่อค้าขายขาดทุนมองแล้วติดมองแล้วยึดพยายามมองแล้วโอ้ตาเห็นรูปมันสวยไม่สวยก็มันก็ต้องรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้หรือว่าอันนี้สวยไม่สวยดีไม่ดีนั่นแหละถ้าเรามองไม่รู้เลยนี่เราก็เออสิต้องไปโรงพยาบาลแล้วนั่นแสดงว่าเราไม่รู้อะไรก็พิจารณาไม่ได้เรามองรู้มองความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นนามธรรมเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามเนี่ยเรามองว่าอันนี้สวยไม่สวยสวยไม่สวยหล่อไม่หล่อเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยนั่นเราก็มากันกองพิจารณามามองเรามาพิจารณาว่าอ๋ออันนี้มันเกิดแล้วนะเรายึดติดก็เกิดนะแต่ถ้าเราไม่ยึดติดพิจารณาว่าอันนี้มันต้องสลายไม่มีตัวตนก็เห็นความเกิดดับเกิดดับเกิดดับพิจารณาไม่มีตัวตนมันก็มีคุณค่าใช่ไหมเหมือนเงินทองเนี่ยจับก็คือกระดาษทองคือวัตถุชนิดหนึ่งถ้าพิจารณาให้ตกแล้วก็มันก็อันนี้โอ้เรามาใช้เพราะตรงนี้มีคุณค่าใช้มีประโยชน์คุณค่าก็มีประโยชน์แต่ใช้ไม่มีประโยชน์คุณค่ามันก็ไม่มีเหมือนธาตุชนิดหนึ่งใช่ไหมอันนี้เขามามันอุปโลกขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาบอกว่าตั้งกันมาอุปโลกขึ้นมาว่านี่คือกระดาษมีคุณค่าทําเป็นลายน้ําลายแล้วเป็นอย่างนี้ปุ๊บๆเหมือนก็วาดเขียนนะเพิ่มสีสันว่าคนนี้มีคุณค่าน่าเชื่อถือได้แล้วก็ตั้งกันมาว่าอันนี้คือสงส่งต้องมาใช้ได้ตรงนี้เห็นไหมเหมือนปลอมกับปลอมก็ไม่ปลอมน่ะอันนั้นไม่มีคุณค่าของปลอมของแท้เป็นอย่างนี้ก็ใช้มีประโยชน์คุณค่าเลี้ยงชีวิตได้ว่าใช้ปัจจุบันและอนาคตแต่ถ้าว่ามองหมอนี่คือกระดาษใช่ไหมเหมือนกับที่เรามาใช้ไม่ได้สะสมไม่ได้สะสมเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็ใช้เพื่อตรงดินแล้วก็มาก็ไปไม่ได้มาสะสมมายึดติดว่าอันนี้ของฉันอันนี้ก็เป็นวัตถุธรรมดาใช้เพื่อมีคุณค่าตรงนี้เหมือนครูบาอาจารย์หรือผู้นำเอามาอ๋อนี่ต้องไปแปลเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยซื้อที่ดินก็ดีเอาทองมาต้องของพระโตก็ดีอันนี้ก็แปลสภาพไปก็เป็นวัตถุทานแล้วก็กระดาษก็มาทำเป็นแปรปรวนอย่างนี้ว่ามีคุณค่านี่แล้วพิสูจน์ก็พิจารณาแล้วก็
หลักธรรมของธรรมของพระเจ้าก็คือสมมุติขึ้นมาเหมือนก็ทําสมมุติให้เป็นวิมุตติเหมือนก็เคยเทศแล้วที่พระพุทธเจ้าล่ะอุปโลกเข้ามาเป็นพระสมมุติสมมุติที่ส่งสมมุติว่าอันนี้เหมือนกับลูกชาวบ้านเราเป็นพระชั่วคราว3 เดือนก็สึกแต่ถ้าอยู่ต่อไปก็ทําให้เป็นสมมุติก็เป็นสมมุติก็เป็นวิมุตติสงฆ์ความหลุดพ้นครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่หลวงปู่ทองวานหลวงพ่อถนอมกันดีก็สมมุติสงฆ์มาก่อนสมมุติขึ้นมาว่ามีตัวตนอย่างนี้สมมุติว่านี่ร่างกายอย่างนี้พิจารณาร่างกายว่าเป็นฐานก่อนเอาพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยอันฐานร่างกายเนี่ยก็เปรียบเหมือนเรือหัวใจเปรียบเหมือนไม้พายอย่างเงี้ยก็มายึดตรงนี้ก่อนยึดว่าเรือของฉันร่างกายของฉันเพื่ออะไรเพื่อเดินทางไปสู่อนาคตต้องอาศัยปัจจุบันก่อนเหมือนกับพุทธเจ้าเหมือนกันสมมุติขึ้นว่าตัวข้าพเจ้ามีศีลมีธรรมบังงดจากการอย่างคารวะหน้าตาผิวพรรณตัดผมเข้าแล้วก็เสื้อผ้าก็ออกซะแล้วเอาแบบผู้มีศีลยอมเล่นยอมได้เปลือกไม้เมื่อก็ธรรมชาติก็สีไรปัญหาเนี่ยสีไม่มีปัญหาน่ะใช่ไหมสีไม่มีปัญหาสีไรปัญหาสีแล้วสบายใจมองแล้วสบายใจสีแบบดีตีใช่ไหมมันไปป่าไปดงก็กลมกลืนกันหรือเปล่าหมดเลยสีแบบนี้วันนี้ไปเสือช้างมาเห็นเรายืนเฉยๆอะไรนี่ก็ผ่านไปเพราะสีเข้ากับเปลือกไม้ได้หมดเลยอันนี้ไปป่าก็ดำกว่านี้ มีแก่นเขี้ยวกันเขี้ยวว่ายอมไปสักน้ำร้อนเนี่ยสักเลยเลยปุ๊บปุ๊บเนี่ยไม่ต้องแฟบอะไรสักไม่ออกเลยต้องต้มอ่ะต้องเอาน้ำร้อนต้มมึงคิดดินั่นแหละเพราะมันร้อนร้อนเนี่ยสักไปสักเอาน้ำร้อนมาละลายเนี่ยสักไปดับกินไปเนี่ยมันก็จะติดดำเลยเคยแล้วต้มน้ำร้อนยังไม่ออกเลยจนขาดเลยเนี่ยดำขนาดนั้นนั่นแหละอันนี้สีมันกลมกลืนหมดเลยก็เรียกว่ามองแล้วสีอะไรสีเศร้าหมองอ่ะใช่ไหมสีเศร้าหมองมองแล้วมองเศร้าหมองเศร้าหมองนี่มองแล้วซึ้งนะใช่ไหมแปลแล้วมองสีเศร้าหมองแล้วมองแล้วซึ้งในจิตใจโอ้พิจารณาสีมันเศร้าหมองสีเราสีคล้ายๆว่ามองแล้วสบายใจมองสบายก็มองซึ้งนั่นแหละใช่ไหมเหมือนสีมีคุณค่ามีคุณธรรมสีแบบนี้เหมือนก็สีมีคุณธรรมมีเมตตาสีน่าเคารพกราบไหว้เนี่ยใช่ไหมทุกอย่างตรงนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ให้แตกต่างกับคารวาสให้แตกต่างกับฤาษีทุกอย่างองค์ฝึกองค์ไปแล้วฤาษีอะไรเนี้ยหนวดเขาออกหมดนะภิกษุสามเณรต้องปองผมตัดเล็บก่อนหนวดเจเนี่ยใช่ไหมไม่อย่างคารวาสและทานอาหารทานข้าวต่ออะไรก็เอาภาชนะเดียวไม่เอาอย่างคารวาสแม้แต่จะอยู่ที่อาศัยก็ไม่เอาอย่างคารวาสอยู่ในป่าในดงแม้แต่ศีลเนี่ยถือรูปสดวันเนี้ยอาศีล5อยู่คารวาสองเบื่อไปแล้วศีล5ต้องอยู่กินเป็นกษัตริย์นี่เราวุ่นวายเสียมีปัญหานะสีกษัตริย์สีธรรมดาสีลายอ่ะสีมีปัญหาไม่ใช่สีหมดปัญหาสีเพิ่มปัญหาเข้าใจไหมสีโน่นไม่ถูกใจสีนี่ไม่ถูกใจเดี๋ยวเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ก็เสียเงินอีกละสีมีปัญหาไหมแต่เนี่ยสีหมดปัญหาทำไมชุดเดียวเนี่ยก็ต้องเป็นปีแล้วแต่สีเนี่ยสีเดียวเนี่ยข้างนอกเนี่ยจะเป็นปีได้ไหมลองถามเองมันได้ไหมแล้วสีมีปัญหาแล้วสีหมดปัญหาอันนี้เป็นปีนะสีเดียวชุดเดียวเนี่ยใช้ได้เป็นปีก็จะเปลี่ยนเพราะเผื่อ2 ปีด้วยรักษาดีๆนี่ลองไปคิดดูทบทวนด้วยเหตุผลอย่าเคยบอกก็ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยอย่าฟังไร้เหตุผลขออภัยอย่าฟังไร้เหตุผลต้องฟังมีเหตุผลมีสติปัญญามีสติคนที่ฟังไร้ผลพวกเนี่ยมันก็ขาดสติตะตังสติไม่เกิดถ้าฟังยังมีเหตุผลมีคุณธรรมมีคุณค่า
ต้องอาศัยสติเหมือนขนาดเนี้ยถ้าฟังมีสติมีคุณค่าปุ๊บเนี่ยเราฟังแล้วก็ฟังแล้วเพลินธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้านี่มีแต่เสริมแต่งเสริมให้ชีวิตเราเข้มแข็งธรรมะพระเจ้าไม่ได้ทำให้เขาอ่อนแอเลยมันเสียนสมาธิเนี่ยถ้าใครได้สัมผัสปุ๊บเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยทั้งภิกษุสามเณรเนี่ยอุบาสกบริการเนี่ยมีแต่เข้มแข็งอยากจะต่อสู้ชีวิตเพื่อรักษาเกียรติของมนุษย์ผู้ประเสริฐศีลห้าก็ดีใช่ไหมใครมีศีลไม่ทำไม่เคยทำลายคนนั้นให้ตกต่ำเลยแล้วคนมีศีลไม่ทำก็ไม่คิดจะฆ่าตัวตายก็แสดงว่าศีลธรรมเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีอยากจะมีชีวิตก้าวหน้าจะทำให้ไอ้ทุกข์โศกโรคภัยก็หมดไปไอ้นั้นที่เนี่ยเคยเทศแล้วเคยช่วยกันแล้วมาเนี่ยนานดำคำเลยเลยผมนี่ฟูเลยผมในหัวนี่ฟูเลยเสื้อผ้าดำเลยคิดสิแล้วอยู่ไปสักพักเนี่ยอาศัยศีลธรรมติปัญญาครูบาอาจารย์มาอบรมเนี่ยกลับไปหน้าใสผมเผานี่หวียังดีเลยเป็นไงสีมีปัญหาไหมทั้งโลกก็สีมีปัญหาไหมแต่นี่สีเดียวสีไร้ปัญหาสีมีคุณธรรมเงินทองก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยเลยสอนให้งดหมดเลยสอนให้ประหยัดหมดเลยลองคิดสิมันก็บ้านไม่ต้องเช่าก็ไม่ต้องซื้อวันนี้ก็ฟังเทศหลวงพ่ออยู่ฟรีกินฟรีแล้วได้บุญฟรีลองคิดสิแล้วเรายังทําไม่ได้ถึงที่สุดอีกยังที่โน่นก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบเราต้องถามตัวเองติดตัวเองแล้วอันนี้พูดให้ฟังว่าศีลสมาธิปัญญานี่งั้นพิสูจน์สมณเณรนี่ก็อ่อนแอหมดสิใช่ไหมเนี่ยอยู่เนี่ยนมนมบนทางนานปฏิบัติเนี่ย20-30เนี่ยใจเข้มแข็งกันตายโรคภัยก็เจ็บก็ไม่ค่อยมีไอ้เรื่องมันไอ้ขันหน้ามันธรรมดาต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมอันนี้เราอาศัยเขาอยู่ไม่อยู่กับเราตั้ง100 ปีหรอกเขาบอกว่าพูดแล้วเนี่ยอาศัยเนี่ยเรื่องร่างกายมันผุพังมันตั้งหลายร้อยปีแล้วใช่ไหมเราก็มายึดว่านี่ยังใหม่ลองคิดสิไอ้ร่างเนี่ยมันอยู่มากี่ร้อยปีพันปีแล้วนะโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันห้าเนี่ยว่าเรารักกันมากี่ร้อยปีเราทบทวนให้ดีฟังยังมีสติฟังครูบาอาจารย์ประเทศก็บอกแล้วมีสติตามรู้ตามเห็นมีสติมากขึ้นเนี่ยทบทวนคําพูดที่พระเทศแล้วมีสติฟังแล้วพิจารณามีสติมากขึ้นเมื่อเกิดสมาธิเกิดเฉยเพราะมีสติเนี่ยทําให้ตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกที่นั่งสมาธิเนี่ยจากร้อนมาดินแล้วก็ดับไปนั่นแหละเย็นไอ้นี่เหมือนกันฟังไปมันเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นว่าท่านบอกโอ้ศีล5ดีทำให้มีสติแต่ตังเข้มแข็งขึ้นร่างกายนี้ดีผิวพรรณดีเพราะรักษากายวาจาใจเลื่อนลมเดินสะดวกศีล8นี่ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยไปเนี่ยก็สามารถมีคุณธรรมได้สำเร็จได้เหมือนกับแม่บนเรือน80ยังสำเร็จเลยอุโบสถวันนี้คนหนึ่งก็สามารถสำเร็จได้จากเทวดามาเป็นพรหมแล้วก็ทำไปฟังด้วยเหตุด้วยผลว่าศีลนี่มีความสุขความเจริญทำให้จิตใจเราสบายก็บุญกุศลปรากฏที่ใจแล้วก็พิจารณาว่าขนาดนี้ฟังไปทบทวนไปฟังมีสติเหตุผลเกิดขึ้นมากขึ้นเย็นมากขึ้นว่าไอ้ความเล่าร้อนที่มันที่นั่นไปมันหายหมดแล้วเพราะตอนนี้จิตใจเราเย็นสบายอยากจะนั่งอยากจะฟังอยากจะอยู่ใช่ไหมไม่อยากไปไหนนี่โอ้รู้สึกว่าแหมฟังแล้วมันก็เคลิบเคลิ้มฟังแล้วมันธรรมะพุทธเจ้านี่มีกับได้ความสุขสัมผัสแล้วมันเย็นสบายอยู่ที่ใจเราบอกใครไม่ได้ใครทำใครได้บอกเย็นสบายไหมเอาลองทำเองดิลองไปทำจิตทำใจให้อภัยบ้างอภัยทานนะไม่ชอบใจคนนู้นคนนี้ให้เขาเป็นสุขเป็นสุขใจให้เขาเป็นสุขเป็นสุขแผ่เมตตาก็ทำไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหมมันใจเราก็เย็นสบายเลยไอ้ที่โกรธคนตรงนี้โอ้เราให้ไปปุ๊บเนี่ยมันมีสติมากขึ้นสติเริ่มแน่นขึ้นเกิดพลังสมาธิมีเมตตากรุณาธรรมในจิตใจเย็นสบายใครด่าใครว่าก็พุทโธดับพุทโธเย็นสบายพุทโธเรียกสติขึ้นมาพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน่ะจิตใจใสสะอาด
มันก็นั่งใช้ใครจะว่างก็ช่างอ่ะใครคุยไงก็ช่างใครลุกไปไหนก็ช่างอ่ะเราก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเป็นส่วนเราก็ไม่ขาดทุนเรามีหลักของเราอ่ะถ้าเราไม่มีหลักคนโน้นก็ไปคนนี้ก็ไปโอ้ใจเหี่ยวแห้งแล้วตายอ่ะหันไปหันเบากราบดีกว่าไปแล้วนี่อันนี้เอาไปก็ไปเอาอนุโมทนาสาธุอ้าวฉันก็อยู่แม้แต่คนเดียวก็ยังอยู่เลยอ้าวไปก็ไปเถอะฉันอยู่คนเดียวเนี่ยตั้งมั่นตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเมื่อทุกคนคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้คนโน้นก็ไม่ลุกคนนี้ก็ไม่ลุกแล้วเขาก็มีเพื่อนเยอะแยะอันนี้คิดว่าเอาคนโน้นก็ไปคนนี้ก็ไปแต่ก็ไม่อยู่แล้วทุกคนคิดอย่างนี้ก็โอ้พราวประเทศหมานี่เดี๋ยวประเทศก็ไข่วันเนี้ยฮะตายคนโน้นก็ไปกันหมดเลยเนี่ยพระก็เอหวังแล้วกลับดีกว่าเนี่ยใช่ไหมแน่แน่เพราะฉะนั้นพระจะเทศกับขอไปจะเทศกับต้นไม้เหรออาสมมติว่าใช่ไหมต้นไม้พูดได้ก็เดี๋ยวฉันฟังนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติตัวเองให้เกียรติส่วนรวมและให้เกียรติธรรมพระพุทธเจ้าให้เกียรติศีลทุกคนมีศีลหมดเนี่ยจะศีลห้าศีลแปดศีลโบตรคือนั่นแหละเราเข้าใจตรงนี้ชีวิตตรงนี้แล้วโอ้เราจะไม่ให้ชีวิตเรามีคุณค่าต่อไปเหรอเราจะทำลายเกียรติของตัวเองเหรอนี่เราต้องทบทวนเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วมีศีลมีธรรมแล้วบัณฑิตแล้วบัณฑิตผู้เจริญแล้วเราทำให้กายเจริญวาจาเจริญใจเจริญใช่ไหมถ้ามองย้อนไป2,500กว่าปีพุทธเจ้าเราต้องซึ้งเลยเราต้องขอบคุณพุทธเจ้าขอบคุณที่พุทธเจ้าที่เสียสละหาประมาณไม่ได้แล้ว อากาศเย็นแล้วนะธรรมชาติแล้วนี่นะคนที่ชอบเย็นก็ชอบเย็นนี่ไม่ชอบเย็นกันแน่นจมูกกันนะ นี่ก็ดูสิเป็นกษัตริย์อยู่ดีๆที่ยิ่งใหญ่น่ะมีถนนมีอะไรเยอะแยะมีไหมมีมเหสีสุดที่รักมีลูกสุดเลิฟมีพ่อที่ดีมีทุกบริวารดีหมดเลยนะทำไมพระองค์จะต้องมาหนีมาเพราะอยู่ในป่าลองไปดูบ้างที่ป่าเราอยู่บ้านลงมาอยู่ป่าเนี่ยมาอยู่ที่เนี้ยเรายังร้อยเนี่ยลองในความรู้สึกว่าโออยู่ไม่ได้มดก็เยอะพัดลมก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมเก่าๆเนี่ยเก่าก็มีเนี่ยนึกโหนึกในใจเนี่ยที่จะมาต้องวางใจมันนึกในใจแม่เก่าทำไมไม่เปลี่ยนสักทีเนี่ยไหมใช่ไหมนึกในใจเนี่ยคนเรานี่นานาจิตตังอะร้อนก็ร้อนทำไมไม่นึกบ้างล่ะนึกเข้าส่วนลมบ้างอะแหมได้เก่าแล้วทำไมน่าจะเปลี่ยนทำไมไม่คิดว่าแหมเราน่าจะช่วยเปลี่ยนให้บ้างนะขอฝากกันนะเราคิดอย่างนี้ก็ทบทวนบ้างไอ้เราน่าจะเป็นเจ้าภาพพัดลมบ้างนะถ้าช่วยกันนะโอ้คงจะได้พัดลมใหม่ๆอ่ะอันนี้มาเกี่ยงค้างก็เก่าแล้วก็ติดอยู่นั่นแหละฮะที่ก็เก่าอะไรก็เก่าไม่เปลี่ยนสักทีเนี่ยทำไมไม่คิดบ้างไม่คิดให้ใจเราใหม่บ้างมาเกี่ยงค้างก็ใจก็เก่าตลอดเลยเรามาคิดว่าโอ้ทบทวนใจเราใหม่แล้วโอ้เก่าไปอดีตไปแล้วไปอดีตไปแล้วตอนนี้เราใจใหม่มองเราน่าจะเปลี่ยนพัดลมใหม่นะช่วยกันก็ดีแหมอันนี้มันเก่ามานานแล้วใช่ไหมใจเราก็เก่าใจเรามีศรัทธาอันนี้ใจเราติตลอดทำไมไม่ติตัวเองไหม อันนี้เหมือนกันที่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสียสละตายก็ยอมในป่าในดงคิดดิก็เลยเคยแท้ไปทุ่งดงเนี่ยมันอยู่สุขสบายไหมนอนก็ลำบากมดก็เยอะเนี่ยเคยเนี่ยไปเหนือไปลำพูนเนี่ยครูเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มาทำงานแล้วก็นิมนต์ไปที่ลำพูนที่จะดีอะไรอยู่ใกล้ๆตลาดเจดีแล้วใกล้ๆก็มีบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อควายมาเกือกเกื้ออะไรเนี่ยแล้วก็ไม่มีที่เลยมีต้นไม้ นั่งก็นั่งหลับพ่อเคยนั่งหลับก็นั่งรู้ไหมขี้มองหมาไอ้
ไอ้มดขี้มังหมาไอ้ขี้หมานะตัวเล็กๆกัดละคันนะไอ้นี่ก็หมดแดงอันนี้แล้วจะไปนั่งจะไปอยู่ตรงไหนนะไอ้ตรงนั้นก็แฉะเปียกหมดเลยก็ตัดสินใจแบ่งเลยไม่มีทางเลือกแล้วก็ขอเลยขอเจ้าที่เจ้าทางขอแล้วก็ขอหมดนั่นแหละแล้วขอหมดด้วยหมดแดงอยู่ข้างบนหมดขี้หมาอยู่ตรงนี้โหก็อยู่นี่ก็ปักตรงนั้นเนี่ยอธิษฐานปักเลยรู้ไหมปักเลยนะอธิษฐานแล้วแต่เรานึกถึงศีลเราบริสุทธิ์นะศีลสมาธิปัญญามันทำมารักษาเทวดารักษาเรามดตอนเช้ามานี่รู้ไหมมดแดงก็อยู่กันเป็นข้างบนนี่อยู่ยังสงบเลยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้อยู่วิ่งเต้นกันนั่นหมดเลยนี่ก็เหมือนตั้งหลักอ่ะมันแดงที่มันหางมันเชียตั้งหลักเดี๋ยวฉันจะกัดฉันจะลุยนะเกี้ยงหมาก็โหวิ่งถ้าทำให้กัดปุ๊บมันก็ธรรมดาไอ้นี่ไอ้ก้นนี่ป่องนะสังเกตดูนะแน่ๆก็เขาจะโจมตีแล้วพอตอนเช้านี่เป็นกำแพงเลยอยู่รอบกดมันเลยก็เอาเรื่องอนุโมทนาบุญกุศลก็ขอบคุณขอบใจนะก็บอกโยมว่าโอ้โยมบอกด้วยพลังบุญด้วยพลังศีลผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ใครไปมาแล้วตั้งป่าช้าอะไรไปนี่กันแล้วที่ไหนเพียงก็ขออยู่ขออาศัยแบ่งบุญให้เขาก็อนุโมทนาสาธุแล้วรู้ว่าโอ้ตรงนั้นตรงนี้เฮียนไม่มีใครบอกหรอกมันจะปรากฏแบบเกิดแบบอะโตมิติกอ่ะอ๋อนี่มันใช่อ๋อพอตกดึกก็มีวิญญาณนะอะไรทำนองนั้นนี่เคยเมืองการก็ดีทั้งเหนืออีสานใต้เนี่ยก็นี่ไปหลงมาหมดแล้วไปมาหมดแล้วนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเราต้องขอบคุณในที่องค์นี่วางแผนผังที่หลวงพ่อเคยเทศเนี่ยเรานี่เดินอย่างเดียวมันสติปัฏฐานสี่นี่ก็วางแผนผังขันห้าเนี่ยเราก็เดินไปศีลสมาธิปัญญานี่มีอะไรบ้างเนี่ยมีศีลห้าศีลแปดศีลโบสถ์ศีลร้อยสี่สิบศีลสิบถึง127เนี่ยมันก็เป็นแผนหมดเลยเป็นตารางหมดเลยมันก็วิศวะก็ดีอ่ะแล้วพวกไอ้ดีไซน์แล้วก็ที่เสื้อผ้าเนี่ยมันก็เขามีตารางเขาตรงนี้ตรงนี้พวกวางแผนวางอะไรหมดแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้น โอ้ได้เวลานะนี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี่ยเขาให้เดี๋ยว23 นาฬิกาใช่ไหมอันนี้จริงๆนะเราต้องเกรงใจนะแหมท่านอยู่โน่นเดี๋ยวก็มาเทศเนี่ยจริงท่านหลับนอนก็สบายแต่ท่านเสียสละมาพระพุทธเจ้าเล่าพระพุทธเจ้าท่านเสียสละมายอมตายในป่าตามพุทธกยานะแล้วก็บอกแล้วไงมันอยู่อย่างสบายไหมกิจยาขาให้7 กรรมเนี่ยแล้วสำเร็จนั่งก็เจ็บก้นหนอเจ็บหลังคิดดูที่ถ้ำเล็กๆแล้วเมื่อก่อนก็สวยถ้ำสวยต้องคิดดินอนก็ดินกินกับสายเนี่ยว่าพระพุทธดวงมันมีความสุขตรงไหนอยู่กุฏิอยู่อะไรเนี่ยสบายอาบน้ําก็สบายห้องน้ําก็ดีอันนั้นเผลอๆครับไปอยู่ต้องไปถ่ายห้องน้ําที่ในป่าก็ต้องระวังพิษภัยอะไรทุกอย่างเนี่ยขอปัตตวะอุจจาระเนี่ยคิดดิขอสถานที่ตรงนั้นคิดดูดิมันไม่ใช่สวยหรูมันก็อยู่ที่วัดเลยคิดเดียวต้องเอาชีวิตไปเดิมพันใช่ไหมบางทีก็เจ็บไข้ป่าตายบ้างไข้มาลาเรียบ้างคิดดูดิอยู่ในวัดก็ตายเจ็บตายแต่ยังมีโอกาสที่มันรอดอังคารมดน่ะมองแล้วต้องหมออยู่ใกล้ๆเนี่ยไอ้โน่นไกลถึงหมอเนี่ย รถก็ไม่มีคิดดิยาก็ไม่ทันสมัยคิดดูเนี่ยเนี่ยพระตุลงเนี่ยคิดสิไปด้วยใจหนักแน่นจะด้วยการสร้างบารมีด้วยใจรักจริงเลยเคยบอกแล้วที่เทศน์อ่ะตัวดําไม่รู้ไม่หล่อแต่ใจหนักแน่นใจหล่อใจดีใจเข้มแข็งไม่มีโรคไม่ภัยเหมือนกับพระองค์เหมือนกันเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่สุขสบายเกษมสำราญตรงนั้นลองคิดสินี่เพราะฉะนั้นขอให้โดนประณามก่อนให้คือว่าให้เห็นตัวเองให้เห็นแก่ตัวก่อนพระองค์ให้เห็นแก่ตัวก่อนเห็นแก่ตัวเพราะพระองค์เห็นตัวรวมมาแล้วแล้วเป็นไงไม่มีใครช่วยพระองค์ได้ไม่มีใครบอกว่าแม้ว่าพระบิดาของเราเองไม่เคยบอกว่า
ถึงเวลาไปบวชเนี่ยไม่เคยเลยมีแต่ป้อนรูปเสียงกลิ่นรสให้เต็มหมดเลยให้แต่งงานด้วยให้แต่งงานอายุ16เนี่ยเป็นกษัตริย์เนี่ยแล้วป้อนรูปเสียงกลิ่นรสให้เต็มหมดให้เต็มหัวใจเต็มหัวใจให้ติดไม่เคยบอกให้ออกจากบ้านจากเรือนคิดสิไม่มีใครช่วยพระองค์ได้พระองค์ต้องเห็นกับตัวก่อนต้องเตรียมตัวก่อนต้องไปตายระดับหน้าเขินตายในวังนี่เราต้องรับรองที่ปรารถนามาเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็คงจบแน่นอนทำไม60-70นี่จะไปโปรดใครได้พอสำเร็จก็แก่พอดีเลยศาสนาก็ไม่ได้ตั้งนานใช่ไหมมองก็มา29 ปีก็ว่าเป็นยังหนุ่มอยู่แต่มองก็ยังไม่ทันยังไม่ทันกินตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นมองก็เลยบัญญัติเลยกุลบุตรลูกของท่านไม่ใช่60แล้วมาบวชช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เอาอยู่20มีหนุ่มกำลังวังชาแล้วสำเร็จเร็วด้วยแล้วบางทีไม่แต่งงานบางทีพอแต่งงานแล้วเนี่ยอย่างพระองค์เนี่ยโอ้อีนอกก็ใช่นี่ก็ใช่ยึดไปหมดเลยกว่าจะผ่านได้ยังคิดเนี่ยยึดตัวเองยังไม่พออีกไปยึดกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พิมพาลาโหนนี่เนี่ยยึดโอ้โหเป็นตุเป็นตามันเลยคิดเดินคิดปีคิดกว่าจะข้ามได้คิดเนี่ยถ้าเป็นหนุ่มแน่นเนี่ยถ้า60-70เนี่ยเราเคยบอกแล้วนั่ง1 ชั่วโมงเนี่ยโอ้นั่งไปบิดไปนั่งไปบิดไปฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติเนี่ยเราไปยืน1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงนี่ไหวไหมแน่นเนี่ย60-70เนี่ยต้องพอนั่งนั่งนั่งนานๆ2 ชั่วโมงก็ต้องขอไปพกยาหอมไปด้วยนะอย่าดมอะฮะพอหน้ามืดปุ๊บก็เอาออกมาดมเลยเหมือนยืนเนี่ยเดี๋ยวเป็นลมปุ๊บมันนี่อันตรายนะอ่ะพอหน้ามืดปุ๊บก็ฟักยาหอมด้วยลมมาเลยเป็นไงแล้วจะไปรอดไหมเนี่ยสำเร็จมันสำเร็จได้แต่การเดินทางเนี่ยร่างกายเป็นมันเหลือเอาละในนองก็ปวดในก็ปวดเริ่มผุพังก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเป็นไงหูตาก็ฝ้าแล้วหูก็ไม่ค่อยได้ยินอีกแล้วตาอ่านหนังสือไม่ค่อยออกอยู่นะคิดเจ๊มันจะไปได้ไหมเนี่ยแต่อายุ20เนี่ยกำลังวังชาก็บอกแล้วไง1-2 ชั่วโมงเนี่ยเด็กๆนั่งสบายใช่ไหมเพราะใจมันสู้กายมันดีเดินก็เหมือนกันเดิน2 ชั่วโมงนี่มันสู้ได้อยู่แล้วอายุ20เนี่ยเด็กครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยอายุ20บวช20เนี่ยแล้วมีหลาย20เนี่ยครูบาอาจารย์ก็เดินได้สบายเลยมีกําลังวังชาที่จะต่อสู้กับเวทนานิวรณ์แม้แต่การหิวข้าวพลังดีกว่าอายุ70-80อีกมันหมายใกล้ฝั่งใช่ไหมไอ้นี่มันหมายไกลฝั่ง20 กว่าเนี่ยหมายไกลฝั่งลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเป็นดอกไม้โรยนะใช่ไหมไอ้นี่หมายไกลฝั่งลูกเราสบายหมายไกลฝั่งนี่มันยังน้ำยังไม่ถึงยังไม่ท่วมใช่ไหมหมายไกลฝั่งมันท่วมเร็วไหมก็ตายไปนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอฝากไว้ว่าพระพุทธเจ้าติตถะรัจจุบาลสละไม่มีใครที่จะสละเหมือนกับพระองค์ได้มาสละเนี่ยอยู่อย่างกันดารอาหารการกินเนี่ยของคิดนี้ถ้าจะกินเข้าไปไม่ได้เลยเนี่ยเคยไปทุกดงก็ตักออกมายืดนะอาหารการกินโลนี่ไม่อร่อยทั้งเนื้อทั้งอะไรก็ดีเนี่ยทั้งเนื้ออีสานเนี่ยอีสานก็ปลาดำเลยเนี่ยตักไม่ลงเลยคิดนี้จิ้มไม่ลงแล้วก็เหนียวเนี่ยเคยแล้วเนี่ยแต่จิ้มลงแล้วมันดำเนี่ยเคยเจอจะปลาเขาขาวเนื้อตัวนี่เข้าปากแล้วสบายสมมติเนี่ยน้ำนี่ใสสะอาดเลยนี่โหดำปลาเขาดำตัวปลาเขาดำอย่างเงี้ยคิดดิข้าวเหนียวขาวข้าวชวดเนี่ยมันจิ้มลงไหมเนี่ยจิ้มลงไหมเนี่ยไปมาแล้วเนี่ยจิ้มพลาดอยู่เลยนะจิ้มเลยเจอเลยปลาเข้าปากหมดเลยขอไปจิ้มไม่ลงสักทีปลาเนี่ยจิ้มเข้าปากหมดเลยคิดดิเนี่ยเคยผ่านกันเคยผ่านกับตัวเองแล้วต่อมาเนี่ยผ่านมาแล้วเขามองแล้วโอ้ที่ไม่ลงสักทีต้องคิดดิสงสารเหมือนกันเนี่ยอาจารย์บอกแซบบอกบอกแซบ
มันอย่างวอแซบวันนี้อีตาลูกเวลาก็ดําอันนี้ก็ดําโอ้ยมันดํามันดําหลายมันดําโพดนะที่ว่าอีสานนั่นแหละว่าแล้วเวลาก็ดิบทุกอย่างก็แน่แน่นี้ก็วันนั้นเราบอกต้องทําอย่างนี้มันก็มีการต่อรองนะเขาต่อรองนะ ว่าอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้มาล่าบอกโอ้ยตัวเจ้าเอ้ยกูบากูบาเหนือตัวเจ้ากูบากูบาบ้านเนี่ยกูบาบ้านโน้เห็นปลาเอาไปเนี่ยโอ้ไปตัดแซบหลายแซบหลายปลากูบาบ้านแซบกูบาบ้านแซบแต่กูบาป่าช้าบ่แซบเป็นอย่างบ่แซบเขาบอกไปเนี่ยมันดำมันดำปลาก็ดิบมันบ่แซบเขาบอกว่านั่นแหละเขาถามว่าเป็นอย่างบ่แซบเป็นอย่างก็บอกไปอย่างนี้บอกต้องทําให้สุกอย่างนี้อ่ะนั่นแหละเขาไม่รู้ตอนหลังก็ปลาดำไม่ค่อยมีแล้ว เขารู้ว่าเราคนไทยเงี้ยแต่ยังมีดําอยู่แต่ปลาสุกเมื่อก่อนเนี่ยเอาดิบๆหมดเลยปลาก็ดำมาใส่น้ำพริกป่นแค่นี้ก็รู้แล้ว แล้วผักนิดหน่อยอย่างเงี้ยเพราะผมไม่ต้องมีผักหรอกใช่ไหมโอ้แต่นี้ก็แซ่บแล้วอ๋อข้าวเหนียวข้าวเหนียวนิ่มๆข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็เหนียวอย่างเงี้ยมีปลาดำๆแล้วก็อะไรนะปลาดำๆแล้วก็มีปลาตั้งโตหนึ่งเนี่ยโอ้ยเป็นตัดแซ่บหลายโอ้ยหลีรวมกันมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวจักน้อยเนี่ยข้าวเหนียวตรงนี้จักน้อยปลาจักน้อยตรงนั้นโอ้ยเป็นตัดแซ่บหลายว้าวอีสานนะบอกเลยแซ่บเลยโอ้ยแซ่บไม่ต้องมีมากเลยเนี่ยเขาก็อิ่มละก็อยู่ได้แต่คนไทยมันอยู่ไม่ได้นะมันอยู่มันสอนให้ของสกหมดเนี่ยไหมก็เลยปรับปรุงหมดเลยจังหวัดต่างอะไรปรับปรุงหมดเดี๋ยวนี้ก็เป็นสองเลยนะสองภาคเลยบาลาไอ้อีสานข้าวเหนียวไทยข้าวเจ้าใช่ไหมปลาปลาไอ้อีสานอีสานปลาเนี่ยปลาแดกอะไทยก็น้ำพริกก็อยู่ด้วยกันได้เนี่ยใช่ไหมเราสงสารตัวเองอะปลายเนี่ยโอ้เคี้ยวข้าวเหนียวสักกรรไกรนี่เจ็บเลยโอ้ข้าวเหนียวมันแข็งตายถ้าองค์อื่นแล้วโยมที่อื่นมันเราจะเหลือไหมเนี่ยไอ้เราเนี่ยอย่างนั้นคนอื่นเขาก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวเองเป็นหลักขนาดนี้เป็นพระเนี่ยอย่างเจอแบบนี้แล้วถ้าคนธรรมดาเนี่ยมันกรุงเทพไปภาคกลางไปนี่ลองเลยเนี่ยเจอปลาแดกดำดำปลาดำดำเนี่ยเจอข้าวเหนียวนี่เจออะไรนี่ของอีสานหมดนี่มาวันดีเกินดีเนี่ยนี่แดกแด้มาอีกแล้วแดกแด้ของไอ้ของมันใหม่อ่ะตัวขาวเหลืองสะอาดมาเลยมาทำให้เนี่ยมาเจอตนอีกแล้วเนี่ยตนนี้มาโอ้โหลูกหลานลงมากันเต็มไปหมดเลยอ้าวกวางอีกแล้วเนี่ยกวางแบ่งทับหมาก็เป็นแถวเองคิดสิมีรถขุดรถไถเนี่ยมาเต็มหมดเลยเนี่ยรถขุดอะไรรถขุดก็กุจีใช่ไหมรถขุดแท็กเตอร์รถขุดก็ไอ้ต้นขี้ควายนะกุจีรถแท็กเตอร์ก็เป็นกระชอนมั้งกวางก็เนี่ยเคยเจอมาแล้วยังอะไรโอ้ยังขับมันเนี่ยนะกวางนี่เล่นกันขวิดกันนิดพวกว่าเอาเขาออกเลยเอาปีกออกเลยนะคั่วมาเลยนิดตัวแล้วล้นแล้วเอามาแล้วเอากวางมาก่อนแล้วเอาพอวันต่อไปมันทับมาแล้วไอ้มันทับนี่ตัวสวยเนี่ยมันเคยมันอยู่กับนิ้วเรานี่ทำไมมันต้องมาอยู่ในปากเราเนี่ยเราคิดเนี่ยของพวกนี้นี่มาอยู่ชาติอยู่ที่เนี่ยชาตินี้ยิงก็คงไม่ต้องมากินในมันไม่ต้องมากินในไอ้กวางกับมันทับหรือว่าพวกกุดเจพวกอะไรหรอกเพราะอะไรเพราะเรายิงเพราะอะไรเพราะอาหารเยอะแยะเพราะกลางจะเป็นจะต้องไปไล่พวกนี้มากินไหมในคนไทยเราไม่มีแต่ที่โน่นนี่เขาจัดเต็มหมดเลยนะก็บอกแล้วไม่ต้องเรียนต่ำเราเรียนด็อกเตอร์เลยจบด็อกเตอร์เนี่ยที่โน่นจบเลยจบด็อกเตอร์เลยกินเบิร์ดเลยกินเบิร์ดทุกอย่างอ่ะอีสานว่ากินกินทุกเบิร์ดกินเบิร์ดเลยกิน
กินเบิดนะกินเบิดนะกินเบิดทุกอย่างกินเบิดนะกินเบิดทุกอย่างที่ขวางหน้าบอกกินเบิดเลยกินเบิดเลยอย่างอย่างกินเบิดเนี่ยนั่นแหละกินหมดเลยเนี่ยกินเนี่ยแม้แต่หนังหัวไถเนี่ยนะที่เขาเตรียมอะไรก็ไปมาแกงให้กินเนี่ยเปลือกไอ้เปลือกไอ้เนี่ยอะไรนะเมื่อเช้าก็มีเนี่ยไปตักไอ้ขี้เหล็กอ่ะดูทีเนี้ยตามไปถึงที่โน่นเลยเนี่ยไอ้ที่เราไอ้เราที่ไม่น่าจะกินมันตามไปหมดนะเกลียดอะไรได้ยังไงเนี่ยเขาบอกเกลียดอะไรยังไงได้ยังไงนะวันนั้นเกลียดไอ้ที่ดีๆอ่ะเกลียดที่สวยงามอ่ะในใจเราเนี่ยอคติมันเกลียดไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันก็ได้สิ่งที่ไม่ดีถูกไหมไอ้สวยงามนี่โอ้ยิ้มชมเลยรักชอบเนี่ยแล้วมันจะมากับเราไหมอันนี้เกลียดไปเลยไอ้ไหนดีสวยเกลียดเลยเกลียดแกตั้งใจนะเกลียดเนี่ยปฏิเสธเลยเนี่ยอ่ะเราทําได้ไหมไอ้ไหนดีเราเกลียดไอ้ไหนไม่ดีเราชอบนะเราจะทําได้ไหมเนี่ยมันก็ปฏิเสธในความรู้สึกเนี่ยเพราะใจเราปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยมันก็จะชอบตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นมันเปลี่ยนยาก เรารักชอบมาตั้งหลายร้อยปีพันปีแล้วอย่างที่บอกไงมันเนี่ยมันจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็จะตามลงมาถึงสู่โน่นเลยอริยมรรคผลถึงหลุดพ้นนิพพานเลยเนี่ยถ้าเราไม่แก้ไขความเกิดแก่เจ็บตายความดับตรงนี้ใช่ไหมดับแล้วเป็นสุขอ่ะที่พระบางสกุลเนี่ยเตอะไรเตสองโมตโมตุโขเลยเขาดับแล้วสังขารแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งอ่ะเป็นสุขมันต้องแปลตรงนั้นนะอันนี้พูดเนาะนั่นแหละที่มังสกุลเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะเข้าไปถึงตรงนั้นสงบอย่างยิ่งหรือว่าใช่ไหมอันนี้ผ่านไม่มีตัวตนเนี่ยมันดับแล้วสนิทในทุกยุคอย่างมันมีตัวตนนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงได้เล่าให้ฟังเนี่ยมันจะต้องผ่านได้หมดไปชีวิตการเป็นฆราวาสหรือเป็นพระก็แล้วแต่มันก็เข้าสังคมได้ไม่ใช่คนหนุ่มคนชายข้างนอกเนี่ยพอเข้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยออกไปต่างจังหวัดปุ๊บนี่เอาละติดนมแข็งเนี่ยถามว่าตู้เย็นไม่มีอะไรมีตลาดมีไหมตลาดใกล้ๆมีไหมทำไงล่ะถ้าก็ไม่มีตู้เย็นมีอะไรเนี่ยถามเลยตลาดมีไหมมีน้ําแข็งมั้ยเนี่ยมาเล่ารอเลยเนี่ยแสดงว่าสังคมนี่หมดไปแล้วการเข้าสังคมต้องผ่านได้ประสบการณ์ตรงนั้นมีอะไรบ้างอะไรบ้างก็ต้องเข้ากันได้หมดเลยเขากินอะไรอย่างที่เนี้ยอย่างเหนือเหมือนกันเขากินอะไรบางครั้งเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันจืดชืดเนี่ยเราก็ต้องผ่านให้ได้ต้องฝืนความรู้สึกก็แล้วแต่เอาไปใต้ไปที่นั่นนะเขามีกระชันมันโหมันเยอะแยะมาภาคกลางเราไม่มีถึงขนาดนั้นบางทีก็มันมากเกินไปอ่านเราก็ทำไมเขาอยู่ได้งานขอไปเขาตายหมดเลยสิอาหารการกินเขาอะเพราะงั้นเราก็ต้องอยู่ได้เราก็ต้องผ่านได้ก็ไม่เห็นเข้าโรงพยาบาลเลยนะทางเหนือก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยมาไปอยู่ในหนึ่งปีใต้ก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยอีสานก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยแต่แสดงว่าอาหารไม่พิษไม่ภัยเพราะเราเป็นตัวตนมันยึดมั่นถือมั่นเองก็บอกแล้วที่บวชก็ดีบวชแล้วก็อบรมเหมือนเทปหลวงพ่อจะหมูไก่ปลานมสดนมปังอะไรแต่มันหลงที่เดียวกันไม่เคยไปเสร็จเลยไม่เคยแบ่งเลยไม่เคยแบ่งภาคเลยก็บอกเหนืออีสานหลงที่เดียวกันอาหารกันกินนั่นแหละมันแล้วก็มันจะดีกันแค่ไหนก็แก่เจ็บตายเหมือนกันหมดเลยนี่คือนี้ให้เราปรองในความรู้สึกของเราที่ติดตัวตนจะภาคไหนก็แล้วแต่มันก็ลงที่เดียวคือความตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เรามานั่งตรงนี้นึกถึงพระพุทธเจ้ามากๆเนี่ยพระเจ้านี่ลำบากเป็นผู้นำองค์แรกต้องลำบาก อันนี้เหมือนกันเนี่ยนึกถึงที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ตังหวางกันดีตอนที่ได้หลวงพ่อสนองเลยก็พวงสว่างก็ลำบากเลยป่าช้าท่านป่วยท่านอะไรก็ต้องเอาธรรมะทำตรงนี้ได้ถึงที่สุดไม่งั้นไม่ข้ามทะเลหลวงทะเลใจโลภกดหลงเอาวิชามาครอบงำมันใหญ่หลวงตรงนี้แน่ๆพวกหลวงปู่ข้ามไปแล้วก็มาให้หลวงพ่อสนองข้ามตามได้
หลวงพ่อสนองที่เป็นพระอริยะมีลูกศิษย์ลูกหามีธรรมะมาเผยแพร่ได้ไหมเหมือนกับพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่ทำให้ตัวเองเป็นอริยะข้ามทะเลอันใหญ่หลวงได้เนี่ยเราก็ไม่ได้มานั่งก็เอาไปแล้วเราได้มานั่งตรงนี้กันนั่นแหละพระองค์ที่เพ็ญ15 ค่ำกลางเดือน6หมายถึงงานวิสาขะนะ15 ค่ำอ่ะพระองค์ปฏิบัติยามแรกปฐมยามเนี่ย ยามต้นเนี่ยที่เรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งเนี่ยกัลลิกะอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิองค์ยึดอัปปนาสมาธิจิตเป็นหนึ่งแต่พระองค์ก็ทำไปเป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์ก็มันหลงบ้างเราก็พิจารณาที่นันติปัฏฐานตีออกมาแล้วก็พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพิจารณากันกองว่าสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแปรปรวนทุกอย่างแล้วก็หน้ารูปไปในสัญญาทางการวิญญาณเนี่ยทุกอย่างมันแปรปรวนมันต้องลองตกเปื่อยไหมพิจารณาเป็นตรงนี้เป็นสัจธรรมพิจารณาความเกิดดับทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์ได้ก็ทุกข์ได้นะเข้าสมาธิตรงนี้เข้าไปแล้วก็มันมีความรู้สึกยังไงอย่างนี้ทุกอย่างตามรู้ตามเห็นมันดับแล้วเนี่ยออกมาไม่ดับอ๋ออันนี้มันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่มันไม่ยึดมั่นถือมั่นก็พิจารณาไปทำไปทุกอย่างเนี่ยยึดกายเป็นหลักกายอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยขันห้าเนี่ยขันห้าด้วยอายตนะภายในภายนอกเนี่ยพิจารณาตรงนี้เนี่ยเอาเวลาใกล้เข้ามานะแหมเราตั้งท่าตั้งอะไรกันแล้วนะอดทนอดกั้นไหมแหมตั้งหลายตลบเหลือเกินใช่ไหมพระตั้งเลยพระตั้งอย่างเดียวเนี่ยทุกเทนี้ว่าคนในหันไปเนี่ยหัวใจหายแวบเลยเหลือองค์เดียวโอ้วันนี้เหลือเยอะแยะเหลือเยอะเนี่ยทุกครั้งนี้ก็ตัดสินใจนั่งไม่หันหน้าไปมองใครหรอกเหมือนเราเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยเอาละหันตาหันหวานในใจแวบเลยเอาละแต่งแกล้งแกล้งหลับตาเอาละขวาใหม่ๆก็ไม่ลืมหันไปปุ๊บโอ้โหใจหายแวบเลยเอ้เราจะไปจะอยู่เนี่ยนั่นแหละเพราะเราใจไม่ถึงใจไม่มีหลักถ้าไปก็ไปที่อยู่อย่างนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องใจต้องสู้เราก็จะเล่าอีกอย่างหนึ่งนะเอาไปลองใช้ดู เคยบินทบาทบ้านใหญ่โตบ้าน บ้านโอ้รับรองบินทบาทได้ใส่แน่นอนไม่อดแน่นอนมาสวยงามแล้วโอ้ยหน้าบ้านมีดอกไม้นะไป6 โมง หกโมงครึ่งเนี้ยหกโมงครึ่งกับเช้าเนี้ยเขาก็ตื่นมาเนี้ยโอ้บ้านแรกก็ตื่นมาหัวฟูเลยชุดนอนชุดนั่นเลยเนี้ยตื่นมาปุ๊บบอกใครเสียใจอ่ะบอกไม่ทันบอกไม่ทันอ่ะนิมนต์พระคุณเจ้าต่อไปไปบ้านต่อไปก็ใช่ไหมเราก็หวังต่อไปปุ๊บก็ถึงบ้านสุดท้ายนี่อีกคนหนึ่งถึงบ้านสุดท้ายปุ๊บนี่ก็คงคิดได้นะจะบอกบ้านต่อไปก็เราคิดไม่ได้บ้านต่อไปไม่มีแล้วก็เลยล็อกก่อนเอาข้าวมาให้เนี่ยเอาข้าวมากลับได้นิดหน่อยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ถ้าหากว่าเรานะทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดก็พระก็คงท้องว่างแน่นอนเลยนอนเราไปตายที่วัดนะใช่ไหมเราคิดว่าโอ้บ้านแรกเราบ้านแรกไม่ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วเราคิดสิคิดว่าบ้านต่อไปอาจจะไม่ใส่ได้คิดแบบนี้นะเราคิดแบบนี้นะแต่คิดแบบนั้นไปบ้านอื่นก็คงใส่ท่านบ้านอื่นคงใส่บ้านสุดท้ายถ้าบ้านสุดท้ายใส่ปุ๊บนิดกันในพระก็คงอะเดินโทรศัพท์โทรเซกลับวัดดีกว่านั่นแหละไปหาหมอม่วงมาที่วัดนั่นน่ะมีไหมเนี่ยเห็นไหมนั่นต้องคิดว่าฉันบ้านแรกบ้านต่อไปคิดว่าคงไม่ตื่นนี่ทงสารพระเอาเราใส่ก่อนเลยใส่เลย
แสนหนักๆก็ได้อาศัยว่าพระนั้นใจชื้นขึ้นมาอ่ะพอบ้านสองต่อไปนี่เห็นปุ๊บนี่ก็คิดอย่างเงี้ยคิดว่าบ้านต่อไปคงไม่ใส่บ้านต่อไปบ้านนี้ก็ใส่อีกลองคิดที่พระจะอดไหมแต่นี่คิดนี่พระใจหายแวบลงบ้านใหญ่โตนี่โหเป็นล้านนี่นะแต่ตื่นไม่ทันนี่นะลองคิดดูสินะได้ไปบ้านเล็กๆโอ้โหนี่อดแน่นอนโอ้ที่ไหนได้โอ้นิมนต์ใส่เอาเนี่ยลองคิดดูสิเนี่ยคิดดิเนี่ยทบทวนดูให้ดีนะทบทวนว่าไอ้เหล่านี่ไม่ต้องเดินไกลเลยตื่นมาก็ใส่เลยเนี่ยแต่พระนี่เดินมาจากวัดนี่กี่ชั่วโมงเลยกี่กิโลพระให้เกียรตินะให้เกียรติโยมนะไม่ทวงเกียรติพระให้เกียรติพยายามตื่นที่วัดเนี่ยนะบางทีน้ำก็ไม่อาบด้วยสมมติอ่ะไปเลยเนี่ยสมมติว่าห่วงโยมสงสารโยมโยมจะได้บุญเนี่ยก็ไปเลยเป็นไงโยมก็ไม่ห่วงพระเลยฮะไม่ห่วงพระเลยใช่ไหมโยมก็ว่าไม่ทันอยู่นั่นเนี่ยไม่ทันอยู่นั่งคิดตุดเนี่ยนะถ้าคิดแบบนี้นะถ้าคิดแบบนี้รับรองพระอดหมดเลยต้องคิดอย่างที่บอกว่าคิดว่าคนบ้านอื่นคงไม่ใส่เราต้องใส่ก่อนคิดแบบนี้ก็รับรองพระสบายเลยทุกองค์ก็ได้หมดเลยแล้วก็คิดว่าองค์ท่านอยู่ไกลบางทีฝนตกกว่ารองเนี่ยเอาก็ต้องมาถึงบ้านเราเนี่ยทำไมเรานี่มันน่าจะให้เกียรติพระคุณเจ้ามีอะไรก็ใส่ไปเราไม่ได้เปียกฝนอะไรเลยเราไม่ได้เดินไกลเลยต้องคิดทบทวนดูถ้าว่าเราจะคิดจะใส่บาตรเขาเตรียมตั้งแต่เขาบอกเตรียมแต่เนิ่นๆเตรียมตั้งแต่ยังไม่มืดแล้วใช่ไหมถ้ามีอยู่แล้วไม่เป็นไรเขาเตรียมเลยเตรียมวางแผนแล้วจะต้องมีอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องไปฆ่าสัตว์หรอกของในตู้เนี่ยได้ซื้อมาแล้วเนี่ยในตลาดก็ซื้อเอามือซื้อของที่นั่นแล้วเนี่ยมาซื้อปุ๊บใส่ไว้ปุ๊บเนี่ยพอตื่นเช้าปุ๊บตื่นมานึ่งข้าวอย่างงี้ปุ๊บอาหารการกินเนี่ยเราก็ทําตรงไหนตรงไหนเนี่ยก็ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมีอะไรใส่ไปเลยในถ้ารอสุกเนี่ยเกิดเราทําไม่หมดว่าไงล่ะพระก็ไม่ต้องได้อะไรเลยเอามีข้าวใส่ข้าวไม่มีข้าวก็ใส่เนี่ยใส่มาม่าใส่ผลไม้เนี่ยก็ใส่ไปก่อนเราใส่ข้าวไม่มีกลับบ้านที่สองใส่กลับไม่มีข้าวเป็นไงไปได้เอาบ้านโน้นอ่ะบ้านนี้ใส่กลับแล้วก็ใส่ขนมอ่ะบ้านโน้นใส่ผลไม้อ่ะ4-5บ้านปุ๊บก็พระก็ได้ฉันครบ5 หมู่พอดีเลยใช่ไหมพระก็ได้สบายเลยแต่นี่ฉันไม่มีอะไรก็ไม่ใส่ละไปบอกหน้าตาเหลอเลยผมฟูเลยบอกไม่ทันไหมมีอะไรในตู้ใส่ไปเลยไม่ใช่ว่าเราทานแล้วมาให้ทานไปเครื่องก็ให้มันไม่ได้ทำบุญต้องเอาของดีๆของดีๆของที่เราทานแล้วมันก็ไม่ควรในตู้เนี่ยเราเก็บไว้เนี่ยได้ในตู้มีผลไม้ไม่อะไรที่เรายังไม่ทานเนี่ยมีอะไรก็มาใส่อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มาใส่ใช่ไหมนี่เนี่ยคือเราก็ได้แต่ถ้าเราจะเต็มตัวเต็มที่เราก็ได้เต็มที่เลยจะซื้อมาหมดเลยหนึ่งข้าวมีข้าวมีกับมีผลไม้ของหวานก็ครบเลยมีน้ำ ไม่มีน้ำก็น้ำใจเราแต่น้ำใจเราใส่สะอาดตรงนี้วันนั้นเราก็มีครบเลยอาหาร5 โมงแล้วมีทานศีลภาวนาเกิดชนะจนใดก็มีครบเลยมีวันนี้ก็ถวายเขาถวายมะม่วงเขาบอกแม่ยายบอกไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นอาจารย์เลยเราบอกนั่งตรงไหนนั่งตรงเนี้ยมองไม่เห็นอาจารย์เลยว่านั่นเนี่ยเอามะม่วงมาใส่มาใช่ไหมเขาใส่มามีมะม่วงมีข้าวเหนียวยายบอกเนี่ยของทิพย์เขาเกิดไปก็นึกถึงอะไรไม่ออกของมะม่วงลอยมาของทิพย์ลอยมาข้าวเหนียวลอยมาใช่ไหมนึกอะไรไม่ออกก็ลอยมาเลยเนี่ยของดีเขาใส่แล้วเป็นทิพย์หมดเลยนะเขาฝากไว้นะอันนี้เวลาของเราเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วไม่ได้มาว่ากันเลยว่าให้ตายในเวลาของเรามันใกล้จะหมดคือทุกลมหายใจเขาออกเวลาเราจะเป็นผู้ประมาท
วันนี้ถ้าอยู่ได้ก็อยู่เดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มาเทศต่อก็บอกแล้วไงท่านตั้งใจมาหลับนอนก็ไม่ยอมหลับนอนก็มาตรงนี้มาโปรดเราก็โชคดีเรามีเกียรติมากเลยเรามีเกียรตินั่งฟังเฉยแต่พระครูบาอาจารย์มาเราก็มานั่งฟังเฉยไหมแต่เราผู้มีเกียรติมาโปรดผู้มีเกียรติมีจินมีธรรมก็แสดงว่าเรานี่ก็คงไม่ใจร้ายก็คงเมตตาอะเมตตาจิตเป็นกุศลก็คงจะฟังเทศฟังธรรมอยู่ให้ถึงที่สุดร่างกายดีอะไรดีจิตใจดีก็ทำต่อไปนะเราวันนี้ก็เวลานะได้แสดงธรรมก็สมควรเวลาก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้สร้างมานั่งสมาธิบวชในการฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าศีลสมาธิปัญญาปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนามรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญเราพอดีนะขาดนิดหน่อย5:23 นนะนี่เนี่ยเขามีโพยเนี่ย